ครับสวัสดีครับนี่คือรายการทางออกประเทศไทยครับอาจารย์ชูพงษ์เปลี่ยนระบอบประจำคืนวันจันทร์ที่4สิงหาคมพุทธศักราช2557รายการทางออกประเทศไทยก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับเพื่อนๆผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศโดยทั่วหน้ากันครับครับรายการทางออกประเทศไทยกับอาจารย์ชูพงษ์ถ่ายทอดสดจากวิทยุนปช USA วิทยุมหาวิทยาลัยประชาชนและวิทยุเครือข่ายต่างๆครับที่ได้ดึงเสียงกันไปถ่ายทอดให้กับผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศได้ฟังกันโดยทั่วถึงกันนะครับครับค่ำคืนวันนี้ครับเราก็มาคุยกับอาจารย์ชูพงษ์ครับในเรื่องราวต่างๆที่มีเพื่อนๆส่งคำถามหรือข้อความอะไรต่างๆเข้ามาให้กับอาจารย์ครับนะฮะผมก็จะเกริ่นก่อนเลยว่านะว่ามีคำถามอะไรบ้างอย่างเช่นนายรำคาญครับเขาบอกว่าหลวงตาอยู่ไหนมาด่วนผมอยากถามหลวงตาว่าต้องเรื่องมันหลอกว่าเอาทอมแต่ดันเอาเสียใช่ไหมถ้าหลวงตาว่างเข้ามาคุยให้ฟังหน่อยว่าตกลงใครจะได้เป็นเบอร์สิบเพราะอะไรเอาคำถามเดียวแล้วหลวงตาจำวัดได้เลยครับขนาดนี้คำถามเดียวนะครับแต่นายรำคาญยังมีคำถามตามมาอีกว่าหลวงตาผมอยากรู้ว่าพวกลูกหลานเจ้าหาเขาหาเงินหากินกันอย่างไรครับเดี๋ยวเราก็มาฟังกันนะครับว่าอาจารย์ชูพงษ์จะตอบให้กับนายรำคาญว่าอย่างไรครับนายรำคาญนี่แหละครับเจ้าเก่าครับส่งเข้ามาอีกว่าหลวงตาเห็นแต่ให้กำลังใจพวกเสื้อแดงฝ่ายเสื้อแดงคืนนี้ขอให้หลวงตาวิเคราะห์ว่าความล้มเหลวของชินวัตรและแดนนปช.ให้ฟังหน่อยอย่าเกรงใจต้องการความเห็นที่ตรงไปตรงมาเพื่อปรับปรุงการต่อสู้ครับเดี๋ยวเราก็มาฟังกันนะครับว่าสิ่งที่นายรำคาญเขียนถามมาแล้วอาจารย์ชูคงจะตอบว่าอย่างไรครับก็เพื่อเป็นการเสียเวลาครับตอนนี้อาจารย์ชูพงษ์อยู่ในสายกับเราแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณชายครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเสียงโอเคเลยครับเชิญเลยครับก็ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ตอนแรกเขาคิดว่าจะพักนะฮะคือจะนี่ไปทำธุระเสร็จกลับมาเนี่ยนะครับก็เห็นมีฝากคำถามมาไว้อะไรไว้แล้วก็ที่นะมีการเสียบรองได้พบกับพูดคุยด้วยโดยเฉพาะนายรำคาญรู้สึกนายรำคาญที่ตอนนี้จะแสงหน้าที่นี่เป็นไงนะนายรำคาญธรรมดาที่พูดอยู่ไปจะถามนะตั้งภาษาไม่เราเยอะแต่วันนี้คุณนายรำคาญมาแสงหน้าที่นี่ตลอดก็มาดูใช่ไหมครับบอกผมตอบแต่ผมตอบคำถามเดียวแล้วไปประจำวัดจะที่ไหนได้มาอีกเป็นชุดเลยนะพอแล้วนะจะถามมากมากก็เลยนะพออันนี้ถามมากเท่าไหร่เดี๋ยวยิ่งเวลายิ่งต้องใช้เวลาในผมก็คงใช้เวลาไม่นานนั่นแหละครับตอนนี้ท่านตรงว่าเอาคุยกันแบบสบายสบายจะเครียดนะแต่ผมก็พยายามไม่เครียดแล้วก็ผมก็คุณตาคุณที่ผมมีเวลาทำรายการมากไปก็ผมไม่ไหวเพราะช่วงนี้สุขภาพยังไม่ร้อนเจ็บนะครับโอเคนะสิ่งที่ไปอยู่กับท่านคุณชายครับครับคุณทราบว่าหลวงตาคงมีเรื่องสำคัญได้ด่วนมาเล่าให้ฟังก็ทุกเรื่องมันสำคัญนะคุณชายนะแล้วก็มีก็เดียครับพวกเขาก็บอกว่าคือที่ถ้าว่างไปเข้ากันหน่อยอยากคำถามมาตั้งคำถามผมว่าจะคำถามแรกที่เมื่อกี้ใช่ไหมที่เมื่อกี้
การถามก่อนที่จะตอบคำถามวันนี้คุยเรื่องเบาๆกันนิดโอลิเวอร์จอห์นโอลิเวอร์เนี่ยนะถูกไหมในรายการ HBO ของสหรัฐเนี่ยที่เขาเอาไปทำรายการตลกที่หมู่ใต้ดูได้ใช่ไหมครับเนี่ยที่เขาไปล้อเลียนเนี่ยนะเอาเรื่องล้อเลียนเอาเรื่องปูไปล้อเลียนอะไรต่ออะไรแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่านะปรากฏว่ากสช.เนี่ยกสช.ก็บอกว่าเขาเนี่ยนะเขามาเมืองไทยไม่ได้แล้วเนี่ยก็บอกว่าเขามาเมืองไทยไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะใช่ครับก็เป็นบุคคลอันตรายต่อสถาบันกษัตริย์ไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับมันเป็นรายการตลกที่ท่านดูท่านฟังให้ดีเลยครับมันสะท้อนนะสะท้อนให้เห็นถึงความผิดปกติของกองทัพผู้นำกองทัพไทยและก็ของกษัตริย์ไทยความคิดของกษัตริย์ไทยนะที่ยังคิดใช้มาตรา112นะเล่นงานประชาชนในข้อหาหมิ่นสถาบันนี่แหละถ้าเราฟังคุณจอห์นโอลิเวอร์ซึ่งเป็นตามนะพูดในรายการจัดรายการขำขันเขาเนี่ยมันเป็นการขำขันที่มันเต็มไปด้วยสาระเลยนะเรื่องนี้เนี่ยครับท่านฟังท่านเราลองฟังเองนะดีการบรรยายแต่ใครฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องแล้วก็มีตัวหนังสือภาษาไทยนะครับเป็นซับให้ท่านก็อ่านได้คือมันมีประโยคหนึ่งครับท่านจอห์นโอลิเวอร์ก็บอกว่าการที่เขาถูกกล่าวหาว่าเขาเป็นคนทำลายราชวงศ์และอาจารย์องค์ของไทยในราชวงศ์จักรีเนี่ยที่ก็เอาไปพูดออกอากาศในการล้อเลียนสถาบันกษัตริย์ไทยเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องเนี่ยและเรื่องฟูพูดและเขาเนี่ยนะถูกข้อหาเลยนะทำลายนะเรื่องสถาบันกษัตริย์ทำลายสถาบันกษัตริย์และเขาเองกลายเป็นคนพูดที่ทำลายสถาบันกษัตริย์ไปนะครับจนมาเมืองไทยไม่ได้ต่อไปมาเมืองไทยเมื่อไหร่ก็โดนจับเข้าคุกอย่างนี้คุณจอห์นโอลิเวอร์บอกว่าอย่างนี้นะบอกว่าถ้าผมเนี่ยนะทำลายราชวงศ์นี้ได้จริงก็แสดงว่าราชวงศ์เนี่ยนวลแน่นเต็มทีเลยทุกท่านสายฟังดูแล้วกันส่วนของเขาแหละครับอาจารย์ถ้าเสียงเดียวของนายโอลิเวอร์นี่ครับออกผ่านรายการเขาเรียกว่าคอมเมดี้นะครับถ้ามีผลทำให้ราชวงศ์เนี่ยเสื่อมสลายราชวงศ์ไทยเสื่อมสลายได้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรล่ะครับอาจารย์คือเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังแสดงมันชี้ให้เห็นว่าไอ้เผด็จการทหารไทยเราเนี่ยหรือไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกนี้เจ้าพวกหากินกับเจ้ามาหากินตัวเนี้ยด้วยความที่ว่ามันเคยชินการที่จะยัดนะข้อหาคำกล่าวหาว่าเป็นพวกทำลายสถาบันนะซึ่งมันยัดกับคนไทยเนี่ยมันยัดได้ครับเพราะคนไทยมันไม่มีทางไปนะแล้วมันก็ใช้กฎหมายไทยใช้ศาลไทยตัดสินจำคุกนะทีนี้เนี่ยคนไทยเราเองเหมือนกันเขาใช้กฎหมายที่เล่นงานเนี่ยนะจนกลัวที่จนว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องเหตุผลเรื่องนะเรื่องความถูกต้องเรื่องความเป็นจริงหมดเลยเรื่องความกลัวและมีความเชื่อนะว่าถ้าโดนเรียกงานอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเสร็จทุกรายไม่มีทางสู้ต้องติดตารางและไอ้คนทั่วไปก็เหมือนกันนะเพราะว่าไม่เคยเห็นมีใครออกมาตอบโต้หรือเอาชนะได้ศาลนะตัดสินให้ผิดให้ติดคุกนะสื่อมวลชนก็ลงข่าวนะว่าเป็นพวกที่ทำลายสถาบันล้มล้างสถาบันเลยต่างๆทอดรับเป็นกระเป๋าทอดจนทำให้คนไทยเนี่ยนะจนเลี่ยนหรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็เลยไม่ได้คิดกันด้วยเหตุด้วยผลมันเป็นจริงแค่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นจอห์นโอลิเวอร์ที่เขาพูดมาเขาพูดในเรื่องของเป็นเรื่องที่พื้นเรื่องธรรมดาที่สุดนะครับว่าถ้าคุณจอห์นโอลิเวอร์เนี่ยนะทำลายราชวงศ์นี้ได้ก็แสดงว่าราชวงศ์นี้มันร่อนแง่เป็นจริงไปนะเออพูดอย่างนี้ฟังดูแล้วแต่นะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วก็มันเป็นเรื่องจริงครับถ้าสถาบันกษัตริย์ที่ใครออกมาพูดวิจารณ์กษัตริย์จะบอกว่าเป็นคนทำลายสถาบันกษัตริย์ต้องเป็นพวกล้มเจ้านะคือถ้าเจ้าถูกที่ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์นิดหน่อยแล้วเจ้าล้มได้แสดงว่านะสถาบันของเจ้าเนี่ยมันก็ง่อแง่นเป็นจริงอย่างที่เขาว่าเลยนะ
นี่แหละครับนี่คือด้านหนึ่งที่ทำให้เราเห็นชัดว่าวันนี้เนี่ยนะวันนี้เปิดไปหมดเรื่องแต่คนไทยได้แต่เป็นเรื่องฝรั่งซึ่งนะเขาอยู่ในอเมริกาเขาอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและเขานะครับคุ้มครองในเรื่องของสิทธิมนุษยชนวันนี้คุณไปคู่ก็อีกแล้วเนี่ยนะครับทำได้อย่างเดียวคือว่าโอลิเวอร์มาเมืองไทยไม่ได้ก็ประจานไปทั่วโลกนี่แหละครับบอกแล้วว่าที่ทำอย่างนี้เนี่ยนะความเสื่อมมันก็เบือนเยือนและเนี่ยนะเยือนมาเยือนราชวงศ์ไทยหนักขึ้นไม่ใช่ใครหรอกครับการกระทำอย่างนี้เนี่ยมันเกิดจากไหนเกิดจากคสช.เกิดจากทหารตัวพระราชาทหารตัวพระราชินีนั่นแหละพวกนี้นะครับพวกไม้คันทั้งหลายเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยนะไม้คันเนี่ยมันจะหักหักไปเต้าก็ล้มแล้วนี่ไม้คันเนี่ยเรามาเริ่มนะนะไม้คันเนี่ยมันเริ่มบอกไม่ได้ในที่สุดไม้คันเองมันจะหักนะถูกตีหักแหละพอไม่คันเนี่ยนะมันหักเต้าก็ล้มนี่แหละใกล้แล้วครับท่านผู้ฟังเอาละนี่นะเอาตัวเรื่องเบาๆก่อนยังไม่ได้เข้าเรื่องเข้าราวเรื่องเล็กๆคนถามกันวันนี้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของดร.เนี่ยจะออกมาแถลงจะดูครับไอ้โฆษกของอาจารย์แถลงดูใจกับไอ้โฆษกของทหารเนี่ยของกสช.นี่เขาบอกว่าดร.เนี่ยโกหกกันนะเขาบอกว่าคสช.เนี่ยนะเชิญตัวไปเนี่ยนะไม่เคยละเมิดเรื่องสิทธิมนุษยชนนะพี่หุ่นใจก็ไม่เคยละเมิดเรื่องสิทธิมนุษยชนนะนี่แหละครับท่านผู้ฟังเชื่อไหมล่ะว่าคสช.เนี่ยนะดำเนินการกับผู้ที่ถูกเชิญตัวไปแต่แกนำเสื้อแดงอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เคยละเมิดเรื่องสิทธิมนุษยชนนะท่านผู้ฟังเอาหมวกไม้พรมคุมหัวควบคุมตัวไปมัดมือนะไม่ให้กระดิกตัวเอาไปเก็บไปขังไปไว้ไม่บอกนะญาติพี่น้องเราไปขังที่ไหนอะไรทุกอย่างเนี่ยนะฮะไม่ผิดหลักมนุษย์นะไม่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนนะเนี่ยครับแล้วก็ที่เอาน้องเปิ้ลไปทรมานเกือบตายเนี่ยนะแล้วที่เกือบตายแล้วเนี่ยนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องโกหกว่าคุณเปิ้ลเดี๋ยวนะไปพูดเอาเองนะโกหกและก็กสช.นะเอาตัวพวกแกนำเสื้อแดงอะไรไปแม้กระทั่งแดงจิตจังแดงจิตจังเมื่อกี้นะเขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะเขาก็ไม่ได้ทำให้นะขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนก็ไม่ได้ปฏิบัติที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนก็ทำถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชนหมดเป็นไงล่ะ นะเป็นไงล่ะอยู่ใจก็ทำถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชนเลยจับลงไปในบ่อน้ำเนี่ยให้ทหารกดหัวเขาจมน้ำอีกคนยังอยู่จมน้ำอีกคนกำลังกระโดนกดเพื่อให้ยอมรับสารภาพว่ามีอะไรทำอะไรต่ออะไรนะครับนี่เลยครับสิ่งที่ทหารออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วภาพที่มันฟ้องอยู่นะครับมันคือภาพของอะไรเล่นละครหรือไงครับนั่นแหละทีนี้เอาละนะเขาบอกว่าไม่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็เพิ่นเนี่ยนะก็โกหกนะถ้าให้มาตั้งออกแต่รายการทีวีในเมืองไทยเลยจะได้จริงเนี่ยแต่ตามกูเกิลไปออกรายการทีวีต่างประเทศสิครับนะในเรื่องนี้ที่คุณรู้สึกว่าคุณจิตราพัชเดชจะไม่ที่ออกมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะที่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำทั้งที่ยังไม่ได้เป็นนักโทษแต่ได้รับการปฏิบัติแบบเดียวโทษเนี่ยใช่ครับใช่ครับที่ไปให้แก้ผ้าแก้ผ่อนบทต่อหน้านะแล้วเสร็จแล้วก็ให้ตรวจช่องคลอดด้วยนะครับไอ้เรื่องนี้ก็ปฏิเสธอีกแล้วว่าไม่จริงเนี่ยปฏิเสธสิครับว่าไม่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังไอ้เรื่องที่นะที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำหรือว่าในเขาเรียกในพันธสถานเนี่ยนะครับยังไม่ได้เป็นผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วแต่ไม่ได้ให้ละเอียดอะไรมากนะอย่างที่คุณจิตราพัชเดชนะเอามาเล่าให้ฟังเนี่ย
คือการเข้าไปในทันตสถานเนี่ยนะครับที่ไปฝากขังเอาไว้ยังไม่ได้เป็นนักโทษนะแต่การปฏิบัติที่เข้าไปถึงในแก้ผ้าแก้ผ่อนนั้นเนี่ยผมยืนยันกับท่านว่าเป็นจริงอย่างที่คุณนะคุณจิตตาพระเสด็จเล่าให้ฟังครับไม่ได้โกหกครับแล้วได้นะครับครับครับหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่แค่พิจารณาเองนะผมไม่ต้องไปพูดในประเด็นนั้นแต่ผมมายืนยันในประเด็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเป็นแต่นั้นจริงๆครับท่านผู้ฟังถามว่าทำไมผมกล้ายืนยันว่าเป็นอย่างนั้นนะหนึ่งผมเป็นผู้ชายด้วยไม่ใช่เป็นผู้หญิงเนี่ยและผมจะไปยืนยันว่าคุณจิตตาแม้ก็จะเดชมาเขียนเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นความจริงถ้ามึงผมก็ต้องยืนยันเลยอยากจะเล่าให้ท่านฟังแบบเนี่ยนะเข้าไปในเรือนจำเนี่ยนะสองครั้งนะครับในเรือนจำคลองเปรมนี่แหละนะผมเข้าไปแล้วสองครั้งในเรือนจำของในทันตสถานเนี่ยนะครับเพราะว่าผมก็ถูกฝากขังเหมือนกันนะสองครั้งเรือนจำคลองเปรมและเมื่อก่อนเนี่ยคลองเปรมเก่าด้วยนะครับเมื่อเวลาที่อยู่ใกล้ๆเสาชิงช้าแหละคลองเปรมเก่าด้วยนะเป็นคุกที่สกปรกที่สุดแต่ตรงนั้นนะฮะและก็การเรือนจำเรือนสถานที่คุมขังนักโทษการเรือนที่อยู่ในโรงเรียนพลตำรวจนะครับที่หลักสี่นั่นแหละผมอยู่มาหมดนะอยู่ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยผมอยู่มาเนี่ยนะเพียงแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยนะมาเล่าออกไปหรือว่ามาโอดโอยใครฟังและก่อนที่ผมจะเข้ามานะร่วมนะต่อสู้หลัง19กันยา49เนี่ยผมทำมา10-20ปีแล้วผมถูกจับตั้งแต่ปี30นะครับเข้าไปอยู่และอยู่ในเรือนจำไอ้คนแรกที่เข้าเรือนจำเนี่ยนะครับเขาก็ให้แก้ผ้าเหมือนกันนี่ผมเป็นผู้ชายนะผมจะเล่าเปรียบเทียบให้ท่านฟังเหมือนกับที่คุณนะคุณจิตราเล่าให้ท่านฟังนั่นแหละนะเรื่องทั่วไปเข้าสถานที่แรกครับยังไงเหมือนกันนะเรื่องที่ผมยืนยันว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจริงให้แก้ผ้าแก้ผ่อนและก็นะให้ตรวจช่องคลอดอะไรต่อเนื่องอะไรซึ่งผมไม่ได้อยู่ด้วยแต่ผมมายืนยันเนี่ยผมเปรียบเทียบกับผมเองและก็ไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับใครที่เข้าไปในเรือนจำเขาให้แก้ผ้าแก้ผ่อนอ้าปากแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะและของผมเนี่ยผมไม่มีช่องคลอดครับผู้ชายเนี่ยมันไม่มีช่องคลอดมันมีแต่ช่องทวารหนักครับท่านผู้ชมมันก็แหกทวารหนักผมนี่แหละครับตรวจทวารหนักไอ้ตอนนั้นเนี่ยนะไอ้ถามว่าไอ้ครั้งแรกที่เข้าไปเนี่ยนะรู้สึกยังไงมันก็ต้องรู้สึกทั้งอายทั้งอับอายทั้งอะไรแล้วก็รู้สึกโง่โหโกรธมากแต่ไม่รู้จะทำยังไงได้แล้วพอเข้าไปในนั้นแล้วเนี่ยนะก็บอกแล้วนะฮะใครที่มันสักเสือสักอะไรไว้โดนหักเพื่อนในดีว่าผมไม่ได้สักอะไรไว้นะมันก็แหกตูดผมนี่แหละพูดภาษาชาวบ้านนะมันก็นะมันก็เปิดทวารหนักตรวจท่านคิดดูแล้วกันทีนี้ผมมารู้ทีหลังว่าไอ้ที่เขาเปิดทวารหนักตรวจเนี่ยนะทำไมเขาต้องเปิดทวารหนักนะไอ้นี่เอาเหตุผลด้วยว่าทำไมต้องเปิดทวารหนักปูนนะตรวจนะครับเขาเปิดทวารหนักตรวจเขาตรวจหายาเสพติดกันนะแต่ว่าวิธีการที่ให้ไปแก้ผ้าและแหกตูดนะแหกตูดตรวจเนี่ยนะมันก็ต่อหน้าต่อตามนั่นนะนี่นะครับท่านผู้ฟังขอประทานโทษนะครับนะมาจ่าว่าผมพูดเรื่องที่นะมันอะไรสะอิดสะเอียนนะครับบางคนเนี่ยนะเป็นไงครับท่านผู้ฟังบางคนเป็นวิถีดวงทวารนะท่านเราคิดดูแล้วก็มันนะขนาดไหนครับโอ้เนี่ยดังนั้นเนี่ยนะขนาดผู้ชายแท้ๆมันแหกตูดนะแหกตูดอะไรที่เป็นช่องเป็นรูเนี่ยถ้ามันแหกดูหมดนะครับดังนั้นคุณจิตใจเลยที่ออกมาพูดบรรเล่าท่านฟังเนี่ยนะผมเชื่อว่าเรื่องจริง100%ล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยครับและก็นี่นะขัดหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่ก็คิดเอาเองนะแต่พฤติกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นจริงแล้วเรื่องของคุณเปิ้ลที่เกิดขึ้นแต่มันก็เป็นเรื่องจริงแม้กระทั่งที่อยู่ในเรือนจำยังไม่ได้เป็นนักโทษเลยนะครับ
พอเข้าไปที่พอมีเรื่องคดีอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยคุณไปถามคุณหนุ่มเล็กนนท์ดูดิคุณหนุ่มเล็กนนท์เนี่ยโดนซ้อมโดนกระทืบโดนตีแล้วจะน่าเป็นไงคุณดาต้องไปโดนได้โดนขนาดไหนผมเองก็ตอนที่ผมเข้าไปที่ผมไม่โดนหรอกครับแต่ไอ้คนที่อยู่ในห้องผมเนี่ยโดนเห็นชัดเลยตีแล้วก็ป้ายเนี่ยนะให้ใครตีครับให้หัวหน้านักโทษนะเขาเรียกว่าเป็นผู้ช่วยผู้คุมเลยนะตีได้จนโหยนะกระอักเลือดและไอ้คุกผมก็เห็นว่ามันโดนซ้อมจนมันตายคาที่นะได้เสร็จแล้วปรากฏว่าเขาก็แทงกันมาตายหรือเรื่องอะไรก็ไม่รู้และวิธีการตีเนี่ยนะตีในคุกเนี่ยนะก็ตียังไงครับเขาเอาเหล็กเนี่ยนะครับห่อกับผ้าห่มเนี่ยผ้าห่มเนี่ยเขาเอาไปมัดกับห่อข้างนอกแล้วก็ตีเนี่ยนะมันไปช้ำในเลยครับแล้วผมเห็นเนี่ยนะไอ้คนที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับที่อยู่ด้วยกันแล้วมันโดนตีเนี่ยหลังจากนั้นแล้วมันจะไล่จับตุ๊กแกไอ้ไล่จับไอ้เนี่ยนะพยายามหาเนี่ยนะครับหาจิ้งจกตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่ามันจะหาจิ้งจกทำไมกันปรากฏว่าเพื่อนๆที่อยู่ในห้องขังในเรือนจำเนี่ยมันก็ช่วยกันหาจับจิ้งจกพอจับจิ้งจกได้มันก็เอาจิ้งจกทั้งตัวเนี่ยนะจับทหารเนี่ยเอาหูลงเนี่ยนะอ้าปากแล้วก็แล้วใส่ปากกลืนเข้าไปผมถามว่าไปกินกินไปเพื่ออะไรบอกนี่คือแค่จับหน่อยนี่ฮะนี่เรื่องที่อยู่ในคุกเป็นราคาว่าเขียนไปหนังสือเรื่องความนะโหดเยี่ยมอมหิตในคุกไทยเนี่ยนะผมว่าเนี่ยดีไม่ดีไปสร้างเป็นหนังได้อีกหลายเรื่องเนี่ยที่พูดไปอย่างนี้ไปเพื่ออะไรเพื่อให้ท่านได้เข้าใจว่าเรื่องประเภทละเมิดสิทธิมนุษยชนและก็โหดเยี่ยมอำมหิตและอุบาทการทั่วเนี่ยนั่นเตี้ยวแหกแหกชอบคลอดแหกตูดอยู่อย่างนี้ในเมืองไทยนี่มันยังมีอยู่จริงนะและนักภาษาอะไรล่ะครับที่ไอ้คมช.ที่มันจัดคุณเปิ้ลไปแล้ววันนี้ไอ้แดงจิตตังไปเนี่ยนะแล้วมันจะไม่ทรมานเหรอครับไอ้คนอื่นก็โดนด้วยแต่วันนี้จะไม่กล้าพูดกันนะยังไม่กล้าพูดยังไม่กล้าแสดงออกอะไรนะครับผมยังเป็นห่วงคุณจิตตาคนเจริญนี่พูดตรงๆนะด้วยความเป็นห่วงจริงๆที่ออกมาเขียนมาเล่าอย่างนี้เนี่ยนะด้านหนึ่งก็มองว่าเป็นความดีของคุณจิตตาคนเจริญแต่คุณจิตตาคนเจริญนะถ้ายังอยู่เมืองไทยตอนนี้จะต้องระวังตัวหน่อยแต่ถ้าคุณจิตตาคนเจริญถ้าเห็นว่ามันไม่ดีเนี่ยน่าออกไปเถอะอย่าอยู่ในเมืองไทยเลยคือผมเป็นห่วงเพราะว่าคนจริงนะคนที่ต่อสู้คนคิดและคนที่ต่อสู้เรื่องสิทธิผู้ชนและยอมก้มหูให้มันเองผมเป็นห่วงไม่ใช่เขาเป็นคนขี้ขลาดท่านอย่าเข้าใจผิดนะอย่าคิดว่าถ้าเราต้องออกนอกประเทศมาสู้แล้วเป็นคนขี้ขลาดไม่ใช่ไอ้คนสำคัญที่มีจิตใจและก็มีความคิดดีนะมีการต่อสู้ของจิตประวัติมาจากผมจิตใจก็ดีใจก็ดีพวกนี้ถ้าอยู่เมืองไทยไว้ได้รีบหาทางออกนะครับเพราะว่าเรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีเวลาที่จะต่อสู้ได้แล้วเราก็จะเป็นกำลังของคนไทยนะที่จะต่อสู้เพื่อคนไทยกันนะผมก็ให้กำลังใจอย่างเนี้ยคุณเปิ้ลออกไปแล้วก็เนี่ยนะถือว่าโอเคตัดสินใจถูกแล้วล่ะครับแม้กระทั่งคุณยิ่งรักเองนะแม้กระทั่งคุณยิ่งรักเองวันนี้เนี่ยนะผมบอกแล้วนะตอนนี้ผมมีใจเขานะแต่ตอนที่เป็นนายกเนี่ยผมไม่เห็นใจนะใครจะว่ายังไงใครจะโกรธผมอะไรยังไงเนี่ยเชิญได้ตามสบายผมแล้วผมไม่มีอะไรกับใครหรอกนะทำไมคุณยิ่งรักเป็นนายกเนี่ยผมไม่เห็นใจอ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยคุณยิ่งรักไม่ได้เป็นนายกแล้วเนี่ยนะผมเห็นใจถ้าจะยิ่งรักจะขับดุลเมืองไทยเนี่ยนะผมก็ฝากให้คุณยิ่งรักเนี่ยนะคิดดูให้ดีหน่อยผมไม่ได้มีอคติกับคุณนะและก็นี่คือความจริงใจของผมวันที่คุณอยู่เป็นนายกและคุณไปเนี่ยเอาใจแจ้งหรือว่าเที่ยวไปหาประเคนทหารทุกอย่างอะไรจริงๆคุณก็ไปคนสั่งนะไม่ให้แตะไม่ให้ยุ่งหลายๆเรื่องนะและที่ผมกล้าพูดตรงนี้เนี่ยผมกล้าพูดต่อหน้าคุณยิ่งรักด้วยไม่ใช่มาพูดรับหลังนะเข้าใจผิดเพราะผมรู้วันลึกรู้มาว่าคนที่สั่งดำเนินการไม่ดำเนินการนั้นนะมาจากไหนอย่างไรเรื่องอะไรจริงจริงเพราะผมเป็นคนที่ติดต่อโดยตรงอยู่กับคนที่ดูแลเรื่องไอซีซีเจเป็นที่ติดผมเพราะผมพูดคุยด้วยตัวเองแล้วก็ผมก็นะได้พาไปพบกับพวกเราหลายท่าน
และในที่สุดก็รู้ความจริงว่านะที่มันเป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นมันไม่ใช่เพราะกษัตริย์อะไรครับเพราะว่านายกเรากลัวกษัตริย์และก็ต้องการเอาเรื่องไอซีซีไปต่อรองเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวที่จะได้เป็นนายกต่อได้ทำงานเรื่องต่างๆและเสร็จแล้วผมก็บอกแล้วว่าระวังก็จะหลอกนะเขาจะหลอกล่อและเสร็จแล้วเสียทั้งพวกนะและถูกก็หลอกแล้วก็มาเสียพวกอีกซึ่งดีเนี่ยนะมันเกิดขึ้นในสมัยที่กูเป็นนายกเท่านั้นแต่ในสมัยโน้นผมเกรงใจแต่ตอนนี้ผมเกรงใจเพราะว่าไม่ว่านายกจะยังไงก็แล้วแต่นายกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับรัฐบาลมันจะดีจะเลวจะชั่วจะมีทุจริตคอร์รัปชันอะไรก็ว่ากันไปให้ประชาชนนะตรวจสอบแล้วก็องค์กรต่างๆก็ตรวจสอบว่ากันไปผมไม่ว่านะเล่นงานรัฐบาลก็เล่นงานกันไปนะถ้าผิดจริงถ้าอะไรจริงก็เล่นงานกันไปแต่อยู่เนี่ยคุณจะมาบอกว่าไอ้รัฐบาลที่มาจัดประชาชนเลือกเข้ามาเนี่ยมันใช่ไม่ได้เป็นเลวชั่วดังนั้นคุณเอาทหารมายึดอำนาจแล้วมาตั้งรัฐบาลกันเองอย่างนี้เนี่ยให้ผมไปยอมรับไอ้รัฐบาลที่มาจากรถถังอย่างนี้แล้วจะมีเจ้าหมู่บงการอยู่ข้างหลังเนี่ยนะเป็นที่แอบอยู่เนี่ยนะผมยอมรับที่ใจจะมาบอกว่ารัฐบาลกูจะทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรคุณตั้งข้อหามาคุณตรวจสอบกันนะเอาไปเป็นขั้นเป็นตอนเป็นไปแต่ไม่ใช่ว่าคุณมาอ้างแล้วก็นะแล้วเสร็จแล้วคุณก็ทหารโดยการยึดอำนาจแล้วจะมาบอกว่าได้คุณทำถูกไอ้นี่ผมไม่ยอมรับแต่ในขณะที่รัฐบาลที่ประชาชนเลือกไปแล้วก็ถึงแล้วเอาใจเจ้าเอาใจทหารนะแล้วก็นะทีพวกเนี่ยเป็นเหยียบพวกเดียวกันโดยเฉพาะไอ้พวกที่หาว่าเป็นพวกลุงเจ้านะเพื่อเอาใจเจ้าแน่คือผมไม่หมดของรัฐบาลเองไอ้ผมก็ต้องมาพูดตรงตำหนิไอ้รัฐบาลนั้นถือว่ามันใช้เวลาเหมือนกันนะแต่วันนี้ในฐานะแต่ถึงแม้ว่ารัฐบาลนะที่เราไม่ค่อยพอใจแต่ว่าเมื่อถูกทหารนะภายใต้การบงการของกษัตริย์ภูมิพลให้มาหักให้มาล้มแล้วก็มาตั้งรัฐบาลขึ้นมาวันนี้มันเป็นรัฐบาลพระราชทานอยู่แล้วครับนี่แหละครับไปต้องไปเสนอม.8 ม.เปิดแล้วครับวันนี้เนี่ยนะถามว่าไอ้เลยรัฐบาลเนี่ยนะไอ้สภาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นพระราชทานหมดแล้วครับเพราะว่าเขาสั่งให้มาทำทำเสร็จแล้วเขาก็ดีแล้วครับปวดเท้าให้ไม่ต้องไปด่าพิสิทธิ์เป็นชาชีพครับเรื่องนั้นประเทศมันเกิดขึ้นเนี่ยนะก็เกิดขึ้นจากกษัตริย์ภูมิพลที่ไปต้นคิดนะแล้วก็ผ่านขึ้นมาไปต้นเดี๋ยวน่าจะได้ไปเลี้ยงนะครับการประตามจะไปเลี้ยงแล้วฝากไปถึงด้วยนะที่นี่ผมไม่ได้พูดเองนะฮะนี่แฟนคลับของเราก็ฟังมาหลายวันแล้วก็ปวดหัวอยู่นะเขาบอกว่าเขาเครียดมากเลยเขาฝากให้ผมมาช่วยบอกด้วยผมบอกว่าถ้าผมพูดไปบอกไปก็เข้าใจผิดที่ว่าผมไปว่าเขาหรืออะไรเขาผมต้องขอออกตัวก่อนว่านี่แฟนคลับนะที่เขาฟังรายการของคุณโด่งอัศชัยและเขาฝากมาเขาบอกอะไรก็ดีหมดคุณโด่งทำไมคุณโด่งต้องไปแก้ตัวให้กษัตริย์อยู่ตลอดเวลานะกษัตริย์ไม่เกี่ยวกษัตริย์ไม่ใช่นะไอ้ประยุทธ์เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เกี่ยวกับสจเนี่ยนะมันแอบอ้างมันอะไรต่อมีอะไรสารพัดแล้วก็คุณโด่งก็ไปอ้างคุณโด่งเป็นเสรีไทยเขาบอกว่าถ้าเสรีไทยอย่างนี้เนี่ยน่าคิดนะผมก็เลยต้องบอกไปว่าจริงๆแล้วความแถลงว่าคุณจะรุ่งพงเป็นหลักนะเป็นเสรีไทยและปัญญาทางของเสรีไทยนั้นก็ได้ประกาศก็ได้แถลงไปแล้วนะนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยนะเราจะขึ้นเป็นสุดเสรีไทยก็จะขึ้นอยู่คุณโดมหรือใครที่ไปอ้างว่าเป็นเสรีไทยแล้วไปขึ้นอยู่กับบุคคลไปใช่เราขึ้นอยู่กับแนวทางที่ผู้นำของเสรีไทยก็แถลงและผู้นำที่เป็นตัวเป็นตนตอนนี้แต่ที่เขาประกาศชัดเจนเลขาธิการเนี่ยนะของเสรีไทยก็คือคุณจารุพงษ์และก็แถลงเนี่ยนะก็แถลงในเรื่องแนวการลงยึดเป็นแนวทางที่เขาแถลงปัญญาทางแต่ยุทธศาสตร์ของเสรีไทยก็ชัดเจนอยู่แล้วครับเอาระบอบประชาธิปไตยเพื่อจะสร้างระบอบประชาธิปไตยและจริงๆแล้วเสรีไทยก็คิดเปลี่ยนระบอบนะก็คิดสร้างประชาธิปไตยก็คิดเปลี่ยนระบอบนะเพราะว่าระบอบเนี่ยจะประชาธิปไตยเกิดไม่ได้ถ้าไม่เปลี่ยนนะถ้าไม่เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนระบอบตนเองนะครับเนี่ยนะฮะนั่นเนี่ยนะเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ขอฝากไปถึงผู้โจมแล้วก็ผมเองนะไม่ได้มีอะไรที่จะมาขัดแย้งกับคุณโด่งหรืออะไรก็ไม่มีนะครับนี่เป็นความจริงใจและความสัตย์จริงไม่มีเลยแต่ว่าพี่น้องเราเขาฟังแล้วเขาได้สนับสนุนเสรีไทยแต่ถ้าบอกว่าเสรีไทยแล้วจะไปแก้ตัวให้เจ้าถ้าจะไปอวยเจ้าแก้ตัวให้เจ้าอย่างนี้เลยนะครับ
เขาเสียใจมากนะก็แล้วแต่คุณหลวงพี่นาวเองนะแล้วก็หลายครั้งที่คุณหลวงออกมายืนยันว่านะกฎหมายหมิ่นยังคงต้องมีไว้และไม่เห็นด้วยที่ยกเลิกกฎหมายหมิ่นแต่อันนี้ก็เหมือนกันมีคนก็ฝากมาดังนั้นวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของผมคุณโดมแต่เป็นเรื่องของมวลชนก็ฝากมาผมก็ถามว่าทำไมคุณไม่เป็นฝากในรายการเขาล่ะก็บอกเขาติดต่อไม่ได้จังเลยแต่เอาลิสต์นะก็บอกให้ไปแล้วนะท่านที่ยังทำอยู่นะผมคิดว่าวันนี้ก็ต่อว่าผมมาด้วยนะทำไมนะอะไรเนี่ยนะผมก็บอกว่าผมก็คงไปอะไรไปไม่ได้นะครับผมได้แต่ว่าสนุนแนวทางเสรีไทยและผมหลักการยึดแนวทางเป็นหลักผมไม่เคยติดใจในเรื่องอื่นใครจะไปอ้างกับใครเหมือนกับพี่น้องเราที่ออสเตรเลียนะครับบางครั้งเนี่ยนะก็ต้องนะทำใจนิดหนึ่งเราจะไปยึดเรื่องบุคคลก็บอกแล้วถ้าจะเอาเสรีไทยสนุนเสรีไทยก็เอาตามแนวทางเสรีไทยและก็ผู้ที่มาเป็นผู้นำที่คุมแนวทางอยู่ตรงนี้ก็คือคุณจารุพงษ์นวลสุวรรณนะครับนี่ก็แจกท่านทราบด้วยนะครับเรื่องระดับเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะไม่ว่าเรื่องของคุณเปิ้ลนะและคุณใดชินจังและว่าคุณจิตราคตเดชมันนี้เขาได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยอย่างหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวและยังมีที่อุ้มหายไปอีกและยังมีที่ยังไม่รู้อนาคตอีกหลายคนครับเรื่องแดงจริงจังวันนี้ก็มีคนเขาให้ข้อมูลมานะแล้วก็คนที่ให้ข้อมูลมานี่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาไปตั้งเทียนให้นะเป็นคนที่ทุกทีอยู่บอกชื่อพวกเราก็ร้องขอแต่ก็สงวนเชื่อไว้แดงจริงจังถูกกล่าวหาว่าเป็นคนที่ยิงM79ครับพี่บุตรใจเป็นไงครับพี่บุตรใจถูกกล่าวหาว่าแดงจริงจังเนี่ยยิงM79ได้เหรอพี่บุตรใช่ครับผมจะเรียนท่านนิดหนึ่งเลยไอ้แดงชินจังเนี่ยนะมันประกาศที่แค่ทำหน้าที่ขับรถมอเตอร์ไซค์มันหน้าแค่นั้นเองเนี่ยแล้วถ้าคนที่รู้ท่านแดงชินจังจริงๆเนี่ยเขาจะรู้หรือว่าแดงชินจังนี่ยิงปืนไม่เป็นครับท่านฟังแดงชินจังเนี่ยนะท่านอย่าไปคิดอะไรครับนี่ผมต้องขออภัยนะขออภัยแดงชินจังด้วยถ้าว่าผมพูดอะไรไปเนี่ยนะท่านอย่าได้เข้าใจผิดกับผมเนี่ยนะจะไปดูถูกดูแฟนท่านหรือต้องไปพูดให้ท่านเสียหายไม่ใช่นะครับในจิตใจเป็นคนที่ยิงปืนไม่เป็นและเป็นคนที่ไม่เต็มนะนี่ข้อมูลผมและผมกว่าที่ผมจะพูดออกอากาศให้ท่านฟังได้เนี่ยนะผมเช็คแล้วเช็คอีกนะเพราะว่าการที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยถ้ามันไม่จริงเนี่ยผมก็จะไปทำให้เกิดความเสียหายกับคุณแต่คืออ้างว่าเขาไม่เต็มเนี่ยมันไม่ได้แต่เช็คแล้วเช็คอีกครับก็บอกว่าลักษณะมันคนไม่เต็มนะแล้วก็จริงปืนไม่เป็นนะแต่วันนี้เขาจับไปเนี่ยนะไอ้คนที่ชี้ให้ตำรวจจับไปได้ชิงจังเนี่ยนะก็เป็นกาของเนี่ยนะของคนที่จัดรายการวิทยุคนหนึ่งเนี่ยของคนเสื้อแดงนี่แหละชี้ให้จับกันแล้วก็จับกันไปแล้วเนี่ยเพื่อไปนะไปให้ได้ชิงจังเนี่ยนะไปสารภาพไปคนยิงM79และก็ให้โยงไปถึงใครครับโยงไปถึงโกติและโยงไปถึงคนในพรรคเพื่อไทยบางคนเนี่ยนะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยขนาดว่ายิงปืนไม่เป็นเนี่ยมันจะเอาไปเพื่อเป็นยิงเป็น79เพื่อจะโยงไปให้ถึงนะระดับคาดคอบางคนและจะโยงไปให้ถึงนะคนที่อยู่ในเพื่อไทยนะคนที่อยู่กับฝ่ายเนี่ยนะกับฝ่ายเท่าแก่ใหญ่กับทักษิณบ้างอะไรบ้างสรุปว่าเรื่องในจริงจังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มันจับเอาไปทรมานและบีบนะเพื่อให้นะครับทอดไปโน่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นเนี่ยพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยนะมันไม่ขัดกับหลักที่มนุษยชนหรอกนะไอ้โกศกปากมอมนะของไอ้โกศชนี่แหละครับโกศกปากมอมโกศชก็สรุปแล้วว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยให้เรานะครับให้เราออกมาเผยแพร่กันให้หนักขึ้นยิ่งนี่ครับเราจะเห็นได้ชัดว่าแรงยางไอ้ฝีม่วงเนี่ยนะผมเรียกว่าไอ้ฝีม่วงไอ้ฝีม่วงเนี่ยนะไอ้สมยศนะพุ่มพันม่วงเนี่ยมันบอกว่าน้องเปิ้ลนี่ไม่น่าเชื่อถือนะไม่น่าเชื่อถือเ
พยายามมาพูดดิมาพูดดิสเครดิตคุณต้นเนี่ยครับไอ้ต้นก็บอกว่าไม่ได้ปฏิบัติที่ขัดต่อหลักที่มนุษย์ชนปฏิบัติอย่างดีเอาไปไว้อย่างดีนะออกมาหน้าตายิ้มแย้มเดินสายมาแถลงข่าวยิ้มแย้มเดินสายเลยมึงแม่มานั่งแถลงไม่ยิ้มแย้มเดินสายมึงก็เอาเขาไปล่อนะเขาก็จะเกือบตายอยู่แล้วนะแล้วจะมาบอกว่าต้องเปิ้ลไม่น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือแล้วมึงออกมาแก้ข่าวไปทำไมล่ะให้สัมภาษณ์ยาวเหยียดเลยไม่เชื่อถือก็ปล่อยดิเดี๋ยวเขาก็แล้วแถลงไปเรื่อยแถลงไปเรื่อยก็มันไม่น่าเชื่อถือแล้วมึงจะมาแถลงทำยี่อะไรล่ะนะไอ้ฝีม่วงนะถ้ามึงบอกว่าเปิ้ลไม่น่าเชื่อถือแล้วมึงมาแถลงมาแก้ต่างทำไมเล่านะท่านผู้ฟังครับไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยนะให้มันทำเยอะๆเถอะผมไม่ได้เนี่ยนะครับแล้วก็มีพี่น้องบางคนเราบอกว่าโอ้สามปีเนี่ยถ้ามันอยู่สามปีบ้านเมืองไม่ชิบหายเลยประชาชนไม่เหลือเกินประเทศชาติเสียหายขนาดหนักผมก็ขอเรียนว่าไม่ใช่ผมอยากให้บ้านเมืองเสียหายและไม่อยากไม่ใช่ว่าผมอยากให้ประชาชนเดือดร้อนแต่การที่เขาทำอย่างนี้แล้วผมบอกแล้วว่านะคือผมเนี่ยมันมองข้ามไปหลายขั้นแล้วครับท่านฟังวันที่สนธิบุญจักรินยึดอำนาจนะผมยกเรื่องยายแววแล้วก็พูดเรื่องนั้นมาเนี่ยนะ7ปีเนี่ยผมพูดมาก่อนตั้งแต่ยึดอำนาจ9กันยายน49ปีใหม่พูดล่วงหน้ามาในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในภายใน7 6 7ปีได้ท่านจะดูแต่ตอนนั้นที่ผมพูดก็ไม่มีใครเชื่อนะและในที่สุดมันก็เป็นแม้ผมก็วันนี้ผมก็ยังแม้ผมบอกไปแล้วว่าเมื่อคืนเนี่ยว่าผมจะพยากรณ์เอาไว้อีกว่าต่อไปนี่ถ้าอีกไม่นานหรอกครับไอ้คสช.และสิ่งที่คสช.ทำในวันนี้มันอาจจะเกิดความเสียหายกับชาติบ้านเมืองมันอาจจะทำประชาชนเดือดร้อนนะคนไทยต้องเดือดร้อนทุกอย่างเดือดร้อนเสียหายแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะกลับมันจะเป็นเรื่องไขนะครับให้เกิดการต่อสู้นะกับระบบราชาธิปไตยต่อไปนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะมันกำลังก่อให้เกิดเงื่อนไขใหม่และไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่คสช.ทำไม่ดีไม่งามอย่างนี้ด้วยครับแม้กระทั่งเรื่องการต่อสู้กระบวนการเสื้อแดงวันนี้มันก็กลับเปลี่ยนไปนะเรียกว่าวันนี้แนวทางการต่อสู้ของฝ่ายเสื้อแดงก็เปลี่ยนไปเพียงแต่ว่าต้องรอเวลาดังนั้นใน3ปีเนี่ยนะครับรอเวลาไปเนี่ยนะมันไม่นานหรอกครับแต่เดียว3ปีก็ดูเถอะอีกไม่นานครับเราจะได้เจอกันนะในวันที่ได้มีการต่อสู้กันในเชิงที่ยกระดับถึงขั้นเปลี่ยนระบบกันแน่นอนไอ้นี่ผมพูดไว้ก่อนเหมือนกับที่ผมพูดไว้ก่อนนะในสมัยของนะของไอ้สมที่บุญจักรินบอกว่าอีกไม่นานนะจะต้องนองเลือดประชาชนยังไงก็นะจะต้องลุกขึ้นมาสู้จะแพ้จะชนะยังไงเนี่ยจะต้องนองเลือดนะครับซึ่งวันที่ผมพูดนั้นไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะตอนที่พูดเนี่ยแต่ในที่สุดเนี่ยนะมันก็เกิดอย่างที่ผมได้บอกมาแล้ววันนี้ผมก็บอกท่านแล้วว่านะอีกไม่นานครับมันจะเกิดเงื่อนไขใหม่และต่อไปถึงการต่อสู้เปลี่ยนระบบนะถ้ารอดูให้ดีก็แล้วกันนะครับเอาล่ะนี่เป็นรายการเกริ่นก่อนที่จะเข้ารายการนะครับพูดคุยกันนะฮะเป็นทั่วไปก่อนที่จะเข้ารายการทีนี้มาถึงรายการแล้วทีนี้เข้ารายการละนะอยู่ใต้ก่อนคุณนำการถามว่ายังไงนะเอาทีโทษทีคุณลำคาญเดี๋ยวนะผมขอไปอ่านที่ที่ท่านส่งมาก่อนแป๊บเดียวนะครับท่านผู้ชมที่คำถามก็ถามตอนแรกว่าเราเนี่ยนะเดี๋ยวเลยถามว่าตกลงมันรอเอาทองไปดันตะเสียใช่ไหมนะว่างคุยตำหน่อยใจได้เป็นมือสิพี่อุตส่าห์ก็ยังอยู่นะเสียงก็ยังไปนะแต่จะเสียงยังไปผมพูดต่อนะฮะคือวันนี้เนี่ยผมหวังว่าเนี่ยนะนายรำคาญหรือคุณรำคาญเนี่ยคงจะนะคงจะได้ยินข่าวว่าสมเด็จพระบรมเนี่ยว่าเสียโอของเราเนี่ยนะท่านจอมเนี่ยว่าเสียโอเนี่ย
เขาจะไปเปิดประชุมใช่ไหมล่ะพี่สุดใจประชุมสนชใช่ไหมล่ะใช่ครับไปเปิดสภาจะไปเปิดสภาครับคือข่าวที่ว่าเสียได้รับนะได้ไปเปิดสภาเป็นประธานเปิดสภาเนี่ยนะเสียนะเสียโอ้ทางบ้านชายจะไปเปิดสภาก็เลยทำให้นายรำคาญเนี่ยต้องมาตั้งคำถามว่าตกลงเขาเอากระเสียได้ใช่ไหมตกลงกันนี่เขาเอากระเสียได้ใช่ไหมเนี่ยอยากถามว่าตกลงมันหลอกว่าเอาทองแต่ดันเอาเสียใช่ไหมพี่บุตรใจคิดว่าจะไงล่ะนี่แหละครับท่านผู้ฟังผมไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะเอากระทองหรือเขาจะเสียอย่างที่ท่านบอกท่านถามมาเนี่ยหมายความว่าเป็นเบอร์สิบใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วตกลงเนี่ยนะเขาจะเอาเบอร์สิบแต่เอาฟ้าชายขึ้นมาเป็นเบอร์สิบใช่ไหมเรื่องนี้เนี่ยถ้าคุณฟังครับเอาตั้งหลักกันให้ดีๆนะคุณชาติอยู่จะไม่กดแทรกคุณชาติตั้งหลักกันดีๆนะเป็นเสือเขาเป็นสมพวกเราพอมีข่าวนะพอมีข่าวว่าเสียมาเปิดสภาก็คิดว่าอ๋อในที่สุดแกพวกเราถูกหลอกเนี่ยหลอกนั่นหลอกยังไงหลอกว่าเมื่อก่อนนี่เขาบอกว่าไหนเขาบอกว่าไม่เอาเสียนะจะเอาทอมและตอนนี้เนี่ยนะไม่ทำมาไม่เอาทอมเอาเสียอีกเพราะว่าไปเอาเรื่องการเปิดสภาสนชเนี่ยนะครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยมาเป็นเครื่องตัดสินใจนะนะว่าถ้าเอาเสียมาเปิดสตช.แล้วแสดงว่าเขาส่งสัญญาณนะนะแล้วก็ส่งสัญญาณว่าเนี่ยเขาเอากระเสียแล้วนะแล้วกระเสียก็จะได้มาเป็นเบอร์สิบที่ท่านไปตีความเอาอย่างนั้นถามว่าผมมีความเห็นอย่างไรผมมีความเห็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังผมมันเป็นคนที่คนซื่อนะคนซื่อคือถามว่าเขาเอาเสียมาเปิดนะสนชมาเปิดสภาเนี่ยถ้าถามผมมีความเห็นยังไงผมมีความเห็นว่าครับพอเอาเสียมาเปิดสภาเนี่ยนะให้พวกเสื้อแดงเนี่ยนะที่มันจะแอบเชียร์เสียอยู่เนี่ยนะเพราะพวกเสื้อแดงส่วนใหญ่เนี่ยก็พูดตรงๆนะพูดกันอย่างไม่ต้องเกรงใจใครก็ตื้อตัวที่ไม่เอาคสช.โดยสายเลือดคนที่เกลียดเปรมเกลียดคสช.นะเกลียดเผด็จการนะเกลียดประชาธิปัตย์นะแล้วก็เอากระทักษิณเอากระปูอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตีเนี่ยแล้วก็เชียร์เสียอยู่แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เชียร์เสียอยู่นะซีเชียร์จะออกหน้าออกตาจนถึงขั้นทำเชื่อเรารักพระบรมนะแล้วก็มีรายชื่อในราชนิกูลบางคนก็ออกเที่ยวตะเวนนะพูดที่โน่นที่นี่ที่นี่ในด้านเชียร์เสียอยู่จนพวกเราเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเสียได้อำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินแน่นะเตรียมก็ไม่กล้าและอายุก็ไม่กล้าอะไรก็ไม่กล้าในตอนนั้นนะแล้วเราคิดว่าแต่ประชุมรุมที่ถนนอักษะเนี่ยนะครับนะถนนประชุมรุมที่ถนนอักษะเนี่ยเราคิดว่าบารมีสิที่จะช่วยคุ้มครองได้แต่ที่ไหนได้ทหารของประยุทธ์เนี่ยนะไปยิงเดือดไปยิงที่วันระบาดเจ็บไปสี่ห้าสิบคนนะที่อักษะเราก็รู้แล้วไปสลายไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยได้เหตุการณ์ที่ผ่านมาที่เราไปตั้งสมมติฐานว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นบารมีเสียมีจริงแล้วคุ้มครองได้จริงอะไรได้จริงแล้วก็นะไอ้พวกฝ่ายตรงข้ามกับเสื้อแดงเนี่ยนะมันไม่มีน้ำยาแล้วนะกลายเป็นเรื่องที่เราผิดหมดเลยนะเอาก็จริงๆเนี่ยนะถนนอัสสะก็ช่วยอะไรไม่ได้บารมีเสียไม่ได้คุ้มครองอะไรเลยนะการที่ไม่ได้คุ้มครองไม่ได้ทำอะไรให้ฝ่ายเสื้อแดงเลยนั่นแหละแต่มันมาจากสองมันจากจะตั้งคำถามด้วยว่าหนึ่งเสียเขาไม่ตั้งใจช่วยหรือว่าเสียไม่มีปัญญาจะช่วยนะท่านก็ไปคิดตัวเองจะว่าไม่ตั้งใจช่วยหรือไม่มีปัญญาจะช่วยท่านเองก็ช่วยไม่ได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าหากว่าไม่ตั้งใจช่วยหรือไม่คิดช่วยนะแถม
นี่ยนะแถมอาจจะช่วยหลอกคนเสื้อแดงอีกชั้นหนึ่งก็ได้แล้วไม่ใช่หลอกคนเสื้อแดงอย่างเดียวนะหลอกหัวหน้าคนเสื้อแดงอ่ะหัวหน้าใหญ่เลยนะเพราะว่าเตยเงินเตยทองได้อยู่ก็หลอกกันไปเพื่อให้พวกเสื้อแดงเห็นนะมีความรู้สึกว่าเป็นพวกกันและบางคนก็ไปคิดว่าโอ้ยเนี่ยนะเราเอาเชียร์เสียมาชูเพื่อที่จะให้นะภายในครอบครัวของกษัตริย์เนี่ยนะมันแตกกันมันแตกกันและมันสู้กันเองและจะได้อาศัยนะเขาเนี่ยแหละนะวิธีคิดอย่างนี้เนี่ยนะครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยจนมาถึงวันนี้เนี่ยภาพแรกที่เสียเนี่ยให้ไปเปิดนะสมัยประชุมของสำนักไอ้ของเอกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาปสช.เขาเนี่ยนะครับภาพนี้มันบอกให้เห็นอะไรมันบอกว่าเห็นว่านะในครอบครัวของเจ้านะเขาไม่ได้ทะเลาะกันจริงเนี่ยเขาไม่ได้ทะเลาะกันจริงนะดังนั้นเนี่ยนะครับขอจะเข้าใจว่าถ้าจริงเราไปตั้งสมมติฐานว่าเขาทะเลาะกันพี่กับน้องไม่เอากันอะไรเอากันนั่นนะวันนี้และพอสอดพอกระเสียอะไรเนี่ยนะก็ไม่ถูกกันนะอะไรกันเนี่ยนะวันนี้ท่านเลือกคิดได้เลยถ้าต้องรีบมาตั้งโจทย์ใหม่แล้วนะไอ้ที่โจทย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะจนปลากันไปตายไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็แถมเนี่ยนะถูกสลายที่ถนนหน้าบ้านเสียเองหน้าวังเสียเนี่ยนะที่ถนนอัศาเนี่ยมันให้คำตอบแล้วว่าท่านตั้งโจทย์ผิดมาตลอดนะดังนั้นการตั้งโจทย์กับเจ้าวันนี้จะบอกที่บอกว่าไอ้ครอบครัวเขาขัดแย้งกันอะไรกันพี่กันต้องไม่เอากันจะต้องลุกขึ้นมาฆ่ากันเลยกันวันนี้เนี่ยโจทย์นี้ผิดแล้วโจทย์ใหม่เนี่ยคือว่าเขาเนี่ยนะไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ขัดแย้งกันนะเรื่องจะเอาใครขึ้นใครลงเนี่ยนะเจ้าเขาไม่ได้มาทะเลาะมาฆ่ากันเพื่อคนเสื้อแดงนะเสียก็ไม่ได้มาทะเลาะมาฆ่ากันกับน้องสาวเพื่อที่จะนะมาเอาคนเสื้อแดงหรือคนชูทักษิณนะอันนี้ถ้าใครจะคิดอย่างนั้นมันจะลบความคิดนี้ทิ้งเถอะครับมันไม่ใช่นะนะและผมก็เคยพูดมาก่อนนะว่าระวังจะดีก็อาจจะถูกหลอกกันทั้งหมดนะอย่าไปคิดว่าเขาเนี่ยอย่าไปคิดว่าเขาทะเลาะกันจริงและที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้นี่มันเห็นได้ว่าไม่ใช่ทะเลาะกันจริงแล้วว่าภาพอันนี้พอออกมาอย่างนี้ปั๊บจะได้ว่าภายในจะเขาเคลียร์กันลงตัวเนี่ยเสียจะได้ขึ้นหรือไม่ได้ขึ้นนะพอมาถึงวันนี้เนี่ยพอพวกเราเห็นว่าเสียมาเปิดสมัยประชุมเนี่ยนะสภาเนี่ยเพราะสภาเนี่ยดีไม่ดีทำหน้าที่เนี่ยนะจะให้ประสิทธิ์มาด้วยนะไม่ต้องรอนะดังนั้นพอเห็นประเสียมาเปิดสมัยประชุมสภานี้ก็ตัดหน้าหวยเสียก็นะคนไปแทงหวยเสียกันหรือถ้าเป็นหุ้นเนี่ยหุ้นของเสียที่ราคาพุ่งขึ้นในตอนนี้อย่าเพิ่มนะครับท่านผู้ฟังอย่าลืมว่าไอ้พวกเนี้ยพวกอันมาดแล้วก็ฝ่ายเจ้าของเนี่ยเขาหมาดเดินหมาดหลายชั้นเหลือเกินครั้งแล้วครั้งเล่านะที่เราเนี่ยนักโจรเร็วเกินไปเนี่ยคว้าเร็วเกินไปเหมือนจะเรื่องเสียเรื่องฟ้าชายมาเปิดสมัยประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเราไปกระโดดคว้าเลยว่าเสียจะได้เป็นรัชทายาทและจะได้ขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่สิบเนี่ยขอโทษนะครับอย่าเพิ่มไปกระโจนเร็วนักนะคือผมไม่อยากหัวเราะทีหลังอีกนะเพราะท่านกระโจนเนี่ยนะกระโจนไปหลายครั้งแล้วนะแล้วเป็นไงล่ะครับผมเคยเตือนไปแล้วว่าถ้าขุนนางใจพ่อแม่ยิ่งแย่ไปตายใหญ่แล้วแม้กระทั่งเพื่อนเราบางคนที่ออกเคลียร์เสียนั่งหน้าตอนนี้ก็ยังติดคุกไม่ได้ประกันตัวกันอยู่ถ้าคนที่เคลียร์เสียนั่งหน้าแล้วก็ข่าวที่ออกไปว่าไอ้ดีเด็กเสียมันถึงกับเสียเด็กเสียเลยเด็กพระบรมเลยออกอากาศจากรายการเนี่ยนะโอ้พวกเราก็คล้อยตามกันนะเอาตามกันจะชูเสียกันเดี๋ยวเป็นไงล่ะวันนี้เนี่ยนะวันนี้กลายเป็นว่าเสียก็ยังช่วยประกันตัวยังไม่ได้เลยและโดนข้อหาอะไรข้อหา112เหมือนกันดังนั้นวันนี้การที่พวกเราเห็นภาพแล้วว่าเสียจะไปเปิดสมัยประชุมสภาและประตูกระโจนเลยเบอร์สิบต้องมันเสียแน่ท่านอย่าเพิ่มนะอย่าเพิ่มเพราะว่านะเราต้องบอกว่านะฝ่ายเจ้าเขาไม่ธรรมดา
ทุกครั้งก็จะทำให้ประชาชนสับสนคิดไปอีกทางแต่ผลเขาจะทำผิดทางตลอดนะผมไม่ต้องยกตัวอย่างให้มันเสียเวลาหรอกเขาจะพูดให้คนเข้าใจไปอีกทางจะทำสอไม่ทางแต่เวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยนะเขาจะทำอีกทางเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ให้ประชาชนเนี่ยนะตั้งตัวทำตั้งตัวได้ตั้งตัวทันตั้งตัวได้เหมือนกับวันนี้เนี่ยนะครับข่าวออกมาเนี่ยถ้าดูให้ดีนะข่าวออกมาระยะหลังตั้งนะตั้งแต่ยึดอำนาจมาเนี่ยแน่นอนแล้วครับฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยได้เกลียดทองไปแล้วแล้วก็ตั้งแต่สุเทพเสื้อสุบรรณออกมาเคลื่อนไหวฝ่าป่าต้าออกมาเคลื่อนไหวนะหุ้นของทองเนี่ยนะไม่ได้ขึ้นนะตกลงมาเรื่อยๆและภาพของทองอยู่เบื้องหลังนะแล้วก็ออกมาสนับสนุนพร้อมกับโอปาก้าทำให้หุ้นทองเนี่ยนะหุ้นของทองเนี่ยนะตกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้เนี่ยเขาเอาเสียมาเปิดสภาเนี่ยโอ้โหไอ้คนเสื้อแดงที่เคยอะไรต่อมีอะไรอยู่เลยวันนี้นะรู้สึกใจชื้นขึ้นมาแล้วก็ขณะเดียวกันได้อยู่จะไปเอาที่ผมพูดตรงๆนะผมบอกแล้วว่าผมเป็นคนมองเลยธรรมดาอยู่เลยไม่ได้ลึกไม่ได้ซับซ้อนอะไรหรอกเรื่องนี้อยู่ๆจะไปประเทศมาเปิดสนชวันนี้ถามว่าไปเอาเงินฐานะอะไรคือจะประจายเขานะเขามาทำหน้าที่แทนตรงนี้เนี่ยในกับประเทศเนี่ยถ้าอยู่ๆไปเอาประเทศออกมาอย่างนี้เนี่ยนะถามว่าคสช.ได้อะไรขณะที่คสช.วันนี้รัฐบาลก็ยังไม่ได้ปลดเกล้าหรือไม่ได้ตั้งนายกก็ยังไม่ได้ตั้งนะแล้วก็องค์การประยุกต์ต่างๆโครงสร้างต่างๆก็ยังจับไปเรียบร้อยคนก็เอาไปลงไม่เรียบร้อยทุกอย่างยังไม่เรียบร้อยแล้วอยู่ๆเนี่ยนะจะไปเอาประเทศมาเนี่ยนะมาเปิดตัวตอนนี้เนี่ยนะมันเหมือนกับว่าเนี่ยนะมันทำให้ประชาชนรู้หมดเลยเนี่ยนะว่าโอ้โหเขาไม่เอาเสียจริงเขาเอาประเทศจริงแล้วไปเอาประเทศมาเปิดวันนี้เนี่ยถ้าเขามาตบหน้าเสียอย่างแรงแบบนี้ถามว่าเขาทำอย่างนี้เนี่ยเขาได้อะไรเขาไม่มีได้อะไรเลยเขามีแต่เสียกับเสียดังนั้นถามกลับไปว่าเขาเอาเสียมาเนี่ยนะมาเปิดเนี่ยถามเขาได้ไหมเขาได้ครับแต่ก็ไม่ได้ถูกที่เขาถูกโจมตีถูกนะคนออกมาด่าว่าไอ้คสช.เนี่ยนะว่าเฟรมก็ดีคสช.ก็ดีเนี่ยนะองคมนตรีก็ดีพ่อก็ดีเนี่ยไม่เอาเสียเอาลูกสาวเนี่ยจะเอาลูกสาวมาขึ้นอะไรเนี่ยนะคนเตรียมต่อต้านเลยต่างๆเนี่ยวันนี้พอเอาเสียขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะมันก็หอกหักกระแสลดกระแสพวกนี้ลงไปการเอาเสียมาเปิดสมัยประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสภาของคสช.สภากรมกบฏเนี่ยมันเป็นผลดีกับฝ่ายเขาไม่ได้เป็นผลเสียฝ่ายเขาเอาประเทศมามันมีแต่เสียกับเสียตอนนี้ประเทศเองก็เสียนะเพราะว่าไอ้คนที่เชียร์ประเทศอยู่แล้วมันก็ได้ชอบใจใหญ่ตบมือใหญ่โอ้โหเนี่ยนะนายกูนะแต่เป็นเบอร์สิบอะไรต่างๆแต่ว่ามวลชนทั่วไปอะไรเนี่ยนะดูแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยดีเลยแล้วคสช.เองก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่เอาเสียมานี่พูดง่ายๆว่าจะลดกระแสอะไรฝ่ายเสื้อแดงลงได้เลยลงได้และทำให้เสื้อแดงเนี่ยนะมีความหวังลงแรงๆต่อไปใช่ไหมล่ะพี่บุญใจ ก็ถามว่าพวกเสื้อแดงที่ยังเชียร์เสียอยู่ยังมีความหวังลงแรงๆไปอีกนะครับเนี่ยไอ้แดดดี้นะเสื้อแดงใหญ่จะโกรธใจอะไรตอนนี้ก็คิดว่าเออนะดีไม่ดีไปคิดนะไปคิดเร็วกระโดดเร็วถึงขั้นที่ว่าเสียกับคสช.จับมือแล้วกูจับมือกับเสียจับมือคสช.ต่อไปนี้จะหน้าแน่อะไรจะไปโน่นเลยไม่ต้องไปต่อต้านให้ความร่วมมือกับคสช.ไปอย่างนี้ไปเลยแผนมันหลายชั้นครับเจ้าก็ไม่โง่ถ้าเขาโง่นี่ก็ปกครองมาได้นะฮะ200 ปี 300 ปีเนี่ยก็ไม่ปกครองมาได้และในเมืองไทยเนี่ยนะเจ้าเนี่ยลูกเล่นเนี่ยนะแพรวยิ่งกว่าเจ้านะไม่ใช่รวยที่สุดในโลกนะครับการล่อนที่สุดในโลกในเจ้าไทยเนี่ยนะเจ้าไทยเนี่ยนะเขาเรียกว่าลื่นที่สุดในโลกเลย
พระอาจารย์ตุลประกรณ์ก็เรียกว่าพัฒนาชาติไทยของปัญหาเนี่ยปลาไหลไข่ตะเก็ดเนี่ยนะเจ้าเจ้าเนี่ยแล้วโอ้โหนะใส่ซุปเปอร์ตะเก็ดเลยนะครับมันลื่นยิ่งกว่าอะไรอีกเจ้าไทยเราเนี่ยไม่ใช่เมืองที่สุดในโลกแต่เดียวนะแต่เจ้าไทยเราเนี่ยพลิกแปลงกันล่อนที่สุดในโลกนะพูดออกมาเนี่ยคนตีความเปิดไปหมดเลยไปทางโน้นทีไปทางนี้ทีไปเกาคูของลูกอีกลูกทุกเสียไอ้เรื่องนี้ก็เหมือนกันเอาเสียมาโชว์เปิดนักสภาเนี่ยนะไอ้พวกเสื้อแดงก็นะเอาเลยพวกเสื้อแดงก็นั่นนะนะหวังหลบลมแรงๆไม่อีกนี่แหละครับพี่เรามาบอกด้านที่สุดในโลกด้วยนะจริงๆนะดังนั้นเนี่ยนะแล้วเราก็อย่าไปคิดว่าเขาทะเลาะกันจริงอ่ะอย่าลืมนะตัวป่าอ้าออกมาว่าอย่างไรตัวป่าอ้ากับหน่วยซีลนะไอ้คนที่คุมหน่วยซีลมาหน่วยซีลเนี่ยนะไอ้หน่วยรบพิเศษของกองทัพเรือนี่นี่เป็นคนของตัวป่าอ้าเลยครับท่านผู้ฟังและหน่วยซีลเนี่ยนะครับที่มันอยู่นะในกระบวนของสุเทพเจตุบันกปปสนี่แหละเนี่ยติดยิงอะไรต่ออะไรนะไม่ว่าที่รักทั้งแหลงไม่ว่าที่ไหนที่ไหนเนี่ยพวกนี้ทำงานแล้วคิดว่าไปรู้เลยนะที่น้องสาวพาพวกออกไปเล่นที่นี่เดี๋ยวไปรู้ว่าเสียอยู่ไหนละเสียเฉยเสียถูกวางตัวให้นะคนเสื้อแดงเนี่ยนะตายใจอ่ะคิดว่าไปช่วยถ้าได้เสียไม่ช่วยเลยผมถามท่านหน่อยเขาจะมาฆ่ากันเองเหรอคนในครอบครัวเขาจะมาฆ่ากันเองเพื่อคนเสื้อแดงเหรอคนเสื้อแดงมีอะไรหนาถึงต้องให้อีกไหมครอบครัวประศัตรมาฆ่ากันเพื่อจินดาวัตรเหรอแล้วผมถามหน่อยที่ท่านคิดได้ยังไงนะถามหน่อยเถอะถามจริงๆท่านกล้าคิดได้ยังไงว่าในครอบครัวราชวงศ์จักรีเขาจะมาฆ่ากันเพื่อจินดาวัตรอย่างเงี้ยหรือไอ้ครอบครัวราชวงศ์จักรีเนี่ยจะมาฆ่ากันเพราะไอ้พวกไพร่ตัวเองอย่างเงี้ยผมบอกตรงๆไหมผมไม่กล้าคิดอะแต่หลายคนกล้าคิดอย่างนั้นแล้วก็ไปถึงหางเสียแล้วเชื่อคิดว่าเสียจะช่วยนั่นแหละจนถึงต้องข้ามติดคุกติดตารางไปก็เยอะและมาถึงวันนี้ก็เหมือนกันพอมาเปิดสมัยประชุมแล้วก็คิดว่าเนี่ยอะไรเป็นรัชกาลที่สิบแล้วผมบอกตรงๆนะครับไอ้เรื่องรัชกาลที่สิบที่ท่านถามมาเนี่ยนะไม่เสียก็ทอมบางคนก็บอกว่าไม่ใช่ทั้งทอมไม่ใช่ทั้งเสียนะเนี่ยอาจจะมีนะลูกเสียก็ได้นะนี่ท่านฟังไว้นะนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับเมื่อมาเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าเสียจะมาเป็นเบอร์สิบหรือว่าทองจะเป็นมาเป็นเบอร์สิบลูกเสียจะมาเป็นเบอร์สิบแต่วันนี้เราต้องตั้งหลักให้ได้แล้วว่าครอบครัวนี้เขาไม่ได้ทะเลาะกันเขาไม่ได้หักกันนะเพื่อคนเสื้อแดงหรือเพื่อชิตวัตรเลยอันนี้เนี่ยนะชัดเจนที่สุดนะชัดเจนที่สุดนะและสำหรับใครจะมาเป็นเบอร์สิบนั้นสันตานไม่ดีนะท่านจะไปคิดดูเอาในเรื่องบุคคลมาคิดกันแต่ผมว่าท่านคิดมากกว่าเรื่องบุคคลใครก็ตามที่จะมาเป็นกษัตริย์ราชการที่สิบถามว่าฝ่ายเจ้าเขาคิดยังไงฝ่ายเจ้าที่ประกอบไปด้วยองค์กรตีและกองทัพและก็นะคนที่เจ้าก็ไม่วางใจเขาคิดยังไงรวมกับตัวเจ้าและการที่ทำเขาคิดว่าเขาจะต้องเอาคนที่นะมาเป็นกษัตริย์แล้วจะต้องทำให้ราชวงศ์จักรพรรดินั้นนะครับมั่นคงนะมั่นคงถามว่าเขาเอาเสียมานะถ้าเอาเสียมาเป็นรัชกาลที่สิบราชวงศ์จักรีจะมั่นคงหรือเปล่าถ้าเอาประเทศมาราชวงศ์จักรีจะมั่นคงกว่าหรือเปล่าหรือจะไปเอาใครกับใครขึ้นมาไปเอาลูกเสียขึ้นมาแต่ราชวงศ์จักรีจะมั่นคงหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากที่เขาคิดนะตรงนี้ต่างหากและที่เขาคิดเนี่ยแต่ไอ้พวกเราจะไปยึดติดอยู่กับว่าเรื่องบุคคลระหว่างเสียกับทอมแต่จริงๆแล้วเขาเนี่ยเขาคิดมากกว่านั้นเขาคิดว่าเขาจะเอาใครขึ้นมาเนี่ยเขาต้องคิดถึงว่าผลประโยชน์ที่ราชวงศ์จักรีและกลุ่มอำมาตย์นะเขาจะได้รับ
เรียกว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนเนี่ยนะถ้าเขาเกิดความมั่นคงเนี่ยใครกันแน่เขาจะเอาคนนั้นและวันนี้เนี่ยไม่มีใครนะครับที่จะมาบอกว่าเขาจะเอาคนนั้นคนนี้ขึ้นมาเพราะสถานการณ์วันนี้ยังอยู่นะครับยังอยู่ในระหว่างตั้งรัฐบาลแล้วเพิ่งเปิดสภาและทหารก็ยังเดินไม่ได้ครบเกียร์ห้าจำลองไม่ถึงเกียร์ห้านะครับแต่ละวันที่เขาจะมาเปิดไผ่ให้เรารู้นะถูกแรงต้านเนี่ยนะเขาไม่ทำหรอกดังนั้นผมอ่านใจอ่านวิธีคิดอ่านความคิดของเขาวันนี้เนี่ยก็อ่านว่าการเอาเสียมาเปิดสมัยประชุมสภาสนชคราวนี้เนี่ยเจตนาเนี่ยนะเขาเอาไว้หลอกพวกเสื้อแดงอีกต่างหากล่ะท่านคอยดูให้ดีเถอะนะผมจะออกมาแบบไหนยังไงให้เต็มที่ไอ้พวกที่บอกว่านะพวกเสื้อแดงเนี่ยนะพอถ้าเสียมาเนี่ยกูโอเคด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะวันนี้ก็เอามาลดกระแสพวกเสื้อแดงเอามาลดกระแสพวกอกหักจากที่ว่าเสียไม่ได้เป็นหรอกแต่จริงๆแล้วถ้าจะไปฝันว่าเสียจะได้เป็นราชการที่ติดจะเพิ่งฝันนะมันจะมีอีกหลายขั้นอีกหลายตอนนะครับเรื่องที่สำคัญที่สุดเราควรจะสรุปให้ได้ด้วยตัวเองด้วยนะพวกเราเนี่ยเลิกนะครับไอ้ที่บอกว่าเสียมาดีกว่านะก็บอกว่าเสียมาดีกว่ามันพังเร็วนะนะประเทศมานะมันอยู่นานนะอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็จะคิดว่าเนี่ยนะไปสนับสนุนเสียไปชูเสียเพื่อให้เขาฆ่ากันทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยเลิกคิดนะครับเพราะข้อเท็จจริงคือว่าไม่ว่าใครจะมาเป็นราชการที่สิหลักใดที่โครงสร้างของการดำเนินการปกครองที่เขาวางไว้เนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรครับหนึ่งกฎหมายสูงสุดของประเทศคือกฎอัยการสูงนะสองการทำรัฐประหารถ้ายึดอำนาจได้และถ้าตัดนะโปรดเจ้านี้ก็ต้องกำให้จบแล้วก็ถือว่าเป็นการจบสิ้นถือเป็นการถูกต้องชอบธรรมด้วยกฎหมายรัฐนูนและเป็นที่สุดอย่างนี้ไม่ว่าจะเอาหมูเอาแมวขึ้นมาเป็นราชการที่สิบนะการปกครองอย่างนี้ประเด็จการอย่างนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรกับประเทศชาติกับประชาชนและมันก็จะหลักหนาสาหัสอย่างเดียวนะครับนะไม่ว่าจะเอาหมูเอาแมวอะไรขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะอย่าว่าจะเอาคนอย่าว่าจะเอาประเทศหรือเอาเสียหรือเอาองค์พาหรือเอาใครมาเป็นเลยครับให้เอาหมูเอาแมวมาแต่ถ้าโครงสร้างยังเป็นอย่างนี้ดีนะแต่ยังมีนะกฎอัยการถูกถือเป็นกฎหมายสูงสุดและการยึดอำนาจการปกครองหรือที่เรียกว่าการทำรัฐประหารหรือขบฏนั้นนะจะได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์และถือว่าคนที่ทำขบฏนั้นจะกลายเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดใช้อำนาจสูงสุดแทนประชาชนทั้งหมดดังนั้นความหมายและความน่าสนใจจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าเอาเสียหรือเอาแมวมาเป็นกษัตริย์มันสำคัญอยู่ที่ว่าจะเปลี่ยนระบบหรือไม่เปลี่ยนระบบต่างหากถ้าไม่เปลี่ยนระบบเอาแมวมาเนี่ยนั่นมันก็ชิบหายนะประชาชนก็ยังแบบนี้นะนะนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้นะทั้งหมดเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนเอาละครับท่านผู้ฟังและเรื่องนี้เนี่ยนะหวังว่าท่านคงไม่ติดใจแล้วนะว่าใครจะมาเป็นราชการที่สิบนะก็บอกแล้วว่าจะเอาแมวมาเป็นเนี่ยถ้าโครงสร้างจะเป็นอย่างนี้มันก็ชิบหายอย่างนี้แหละนะแล้วก็เลิกคิดได้เลยนะเลิกคิดได้เลยไอ้ประเภทที่นะบอกว่าเขาจะฆ่ากันแล้วเนี่ยนะเอาเสียขึ้นนะเสียตะกอนจะฆ่ากันเลยเนี่ยเลิกเลยครับเขาไม่ฆ่าแล้วหรอกครับเขาไม่ฆ่ากันพี่น้องเขาออกมาแสดงจอดบรรพบุรุษมานะขณะเดียวกันเนี่ยเขาแอบสะกิดเสียก็อยู่ที่เฉยแกล้งให้ใครต่อใครคนสนิทผมเสียเนี่ยนะออกมาป่าประกาศเป็นยืนเสื้อแดงเอาไว้เป็นพวกนะเขาได้ทั้งพวกแดงก็ได้ทั้งพวกเหลืองไปรวมไว้แล้วเขาก็นั่นนะท่านก็ไม่เห็นเลยครับนะพฤติกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดคือเขาร่วมมือกันหลอกคนเสื้อแดงนะแต่เขาไม่ได้หลอกคนเสื้อเหลืองนะพฤติกรรมทั้งหมดในวันนี้เขาร่วมมือกันหลอกคนเสื้อแดงนะถ้า
ทั้งหมดนี่แหละครับเราดูจากพฤติกรรมทั้งหมดที่เราวิเคราะห์ได้ว่าเราถูกหลอกกันทั้งนั้นคนเสื้อแดงเนี่ยนะฮะเอาล่ะท่านผู้ฟังทีนี้ไปไงล่ะยังจะเอาไหมล่ะเบอร์สิบอ่ะจะเอาใครขึ้นมาเป็นเบอร์สิบจะสนใจกันอีกไหมล่ะผมเมื่อมรรคไม่ใช่เลยนะคุณซ่านี่ก็เหลือเกินนะคุณซ่าบอกทอมเปิดสภาเพราะทำให้พื้นซุดต้องซ่อมแซมนะส่วนเสียไม่ต้องนะไอ้ส่วนเสียไม่ต้องเพราะผมก็ว่ากันไม่หรอกครับนะถ้าทอมเปิดสภาเนี่ยนะสิ่งที่ต้องปรับปรุงด่วนเนี่ยโน่นจักโครกต้องไปใช้จักโครกเนี่ยเบอร์ XXL ครับก็ว่าขี้5โลที่นี่ผมข้อมูลนี้ไม่ใช่ของผมนะผิดถูกยังไงเนี่ยยกไอ้พี่ลาวานะก็เขาบอกทอมขี้5โลฉะนั้นทอมไปเปิดสภาเนี่ยนะต้องไปนวดนะต้องไปปรับปรุงห้องน้ำห้องท่าอีกนะจะต้องไปปรับปรุงห้องน้ำห้องท่าแล้วจะต้องไปทำชักโครกใหม่นะเพื่อรับขี้5โลไม่ถ้าจะกดไม่ลงเลยยุ่งเลยอันนี้ไปใหญ่เลยนะเรื่องราชการที่สุดปลายไปเป็นเรื่องจะพบไปแล้วนี่บอกแล้วมันเสื่อมลงทุกวันเสื่อมลงทุกวันจากภาษีเนี่ยธรรมดาเนี่ยถ้ามันก็ไม่ยังยืนยันแล้วนะไอ้ประเภทเนี่ยนะโอ้โหนะทำตัวมาจะสอนก็ดูนี่ไม่ต้องสอนใครแล้วครับเอาแค่ว่านะประสาทเนี่ยนะให้ยึดหลักธรรมะสักนิดหนึ่งก็พอแล้วพระพุทธเจ้านะท่านเป็นลูกกษัตริย์ท่านยังสละอำนาจนะสละและก็ไปทำเพื่อนะมนุษยชาติเลยทิ้งบังนะสละทุกอย่างเสียสละทุกอย่างแม้กระทั่งบังแม้กระทั่งความนะสุขความสบายที่ตัวต้องไปทำเป็นทุกข์ทรมานไปหาสัจธรรมกว่าจะค้นพบสัจธรรมแล้วก็เอามาเผยแพร่ก็บอกแล้วว่าสรรพสิ่งนั้นมันพยายามยืนยันสรรพสิ่งนั้นนะครับมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและไม่อยากยืนยันและผมถามหน่อยที่พระพุทธเจ้าท่านนะค้นพบสัจธรรมและบอกมาอย่างนี้เนี่ยในโลกนี้มันมีอะไรที่ยังมีอยู่บ้างเราเห็นมาและเราก็ได้เห็นกันมาแล้วตั้งแต่ต้นเราได้เห็นกันมาแล้วประเทศเราที่สถาบันกษัตริย์ที่มันเสื่อมในที่สุดมันก็ต้องล้มหายตายจากไปและถึงประเทศที่สถาบันกษัตริย์ไม่ได้ล้มหายตายจากไปนั้นมันก็ยังอยู่ในสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าและท่านได้สอนเอาไว้ได้บอกเอาไว้นั่นคือสรรพสิ่งนั้นมันไม่จีรังมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและในที่สุดมันก็สูญหายนั่นแหละครับระบบกษัตริย์ในโลกนี้แต่มันมีแต่หายช้ากับหายเร็วหมายความว่านะมันจะชิบหายช้าหรือว่ามันจะสูญหายช้าหรือสูญหายเร็วนะครับประเทศที่เขายังมีกษัตริย์อยู่ทุกวันนี้นะไม่ว่าสวีเดนไม่ว่าแม้ประเทศในยุโรปก็มีกษัตริย์แม้กระทั่งถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมมันจีรังยั่งยืนหรือมันไม่จีรังยั่งยืนแต่อังกฤษเนี่ยบางครั้งบางสมัยก็ไม่มีกษัตริย์นะครับพระเจ้าจานที่หนึ่งก็ถูกจับนะถูกจับไปประหารชีวิตเลยได้เห็นไหมแล้วต่อมาคนอังกฤษก็ยังนิยมชอบอยากจะได้กษัตริย์กลับมาแต่ถามว่ากษัตริย์อังกฤษที่กลับมาทีหลังเนี่ยที่กษัตริย์อังกฤษที่กลับมาทีหลังเนี่ยถามว่าแล้วเป็นไงมันเปลี่ยนไปไหมกับกษัตริย์อังกฤษเหมือนสมัยก่อนนะเปลี่ยนครับที่ผมพูดอย่างนี้ก็จะโยงให้มาถึงกษัตริย์ไทยและก็โยงให้ถึงในเรื่องหลักการจริงๆในเรื่องสัจธรรมมิได้มาพูดเพื่อเนี่ยนะมาดิสเครดิตกษัตริย์จะมาโจมตีกษัตริย์เพราะสภาพของกษัตริย์ไทยวันนี้มันเสื่อมลงนะเสื่อมลงอย่างชนิดที่นะรวดเร็วอย่าคาดไม่ถึงมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะครับมันเป็นเรื่องปกติและมันเป็นเรื่องสัจธรรมสรรพสิ่งนะมันไม่จีรังยั่งยืน
และยิ่งอำนาจถ้าอำนาจนั้นนะมันไม่ได้ใช้คู่กับธรรมะนี่ก็เรียกว่าอำนาจธรรมเลิศก่อนมันยิ่งทำให้คนใช้อำนาจนั้นเนี่ยนะครับเสื่อมเสียหายและอำนาจนั้นนะครับมันจะไปทำลายผู้ที่ใช้อำนาจวันนี้สถาบันกษัตริย์ไทยกำลังอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่อำนาจนั้นนะครับที่ตัวเองไม่ได้ใช้ในทางธรรมะนะหรือเรียกว่าไม่ได้ใช้อำนาจธรรมหรือไม่ได้ยึดหลักธรรมะจิตใจไม่ได้มีธรรมะนะครับมีแต่ตองแหลมีแต่โกหกมีแต่พูดจาให้คนเนี่ยนะเข้าใจผิดหลอกลวงและสร้างนะโฆษณาชวนเชื่อกระทั่งที่นะมีแต่การโฆษณาชวนเชื่อวันไม่รู้กี่ครั้งนะแล้วก็ปีนึงใช้งบประมาณโฆษณาชวนเชื่อให้ตระกูลตัวเองเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ยึดหลักธรรมะในที่สุดเนี่ยนะครับจะโฆษณาอย่างไรนะจะโฆษณาชวนเชื่ออย่างไรก็ไปไม่รอดเพราะสัจธรรมบอกแล้วนะครับว่าอำนาจนะถ้าไม่ได้ใช้อำนาจธรรมเป็นอำนาจอธรรมเมื่อไหร่คนที่ใช้อำนาจอธรรมและคนที่ไม่ยึดธรรมะและถ้าเป็นกษัตริย์ไม่ยึดธรรมะด้วยยิ่งชิบหายเร็วยิ่งชิบหายหนักดังนั้นคำตอบมีอยู่คำตอบเดียวครับสถาบันกษัตริย์ไทยวันนี้คือชิบหายหนักขึ้นและก็รวดเร็วด้วยนะเสื่อมหนักขึ้นด้วยเพราะว่าคุณไม่ได้ใช้อำนาจโดยธรรมไม่ได้ใช้ธรรมนำหน้าอำนาจแต่คุณใช้ธรรมนำหน้าทุกเรื่องและก็เป็นเรื่องอาถรรพ์ด้วยโกหกหลอกลวงนะมองเมาประชาชนนะโกหกหลอกลวงประชาชนมองเมาประชาชนโฆษณาชวนเชื่อให้คนเข้าใจผิดให้ประชาชนทะเลาะกันเองแบ่งแยกและปกครองนะไม่ให้ประชาชนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวให้เข้มแข็งแต่ทำให้ประชาชนเนี่ยนะต้องลุกขึ้นมาฆ่ากันแบ่งแยกและปกครองนะนี่ครับกษัตริย์อยู่ในสถานะที่เป็นผู้ร้ายนะไม่ใช่เป็นคนดีเป็นคนที่คิดร้ายต่อประชาชนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อตัวเองคิดว่าจะได้เป็นผู้มีอำนาจนะครอบครองประเทศนี้และก็ปกครองประชาชนหาได้คิดให้ประชาชนนั้นนะได้เป็นใครไม่หาได้คิดให้ประชาชนได้เลือกคนที่เขาอยากจะให้ปกครองขึ้นมาปกครองมาบริหารประเทศไหมกระทำอย่างนี้เนี่ยนะครับจะต้องพังพินาศด้วยการกระทำของตัวเองและวันนี้กำลังเกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ผมบอกแล้วเพราะสรุปได้ประโยคเดียวครับกษัตริย์ไม่ได้มีธรรมะประจำใจจริงๆมันถึงชิบหายถ้ากษัตริย์มีธรรมะประจำใจยึดหลักธรรมวันนี้ประเทศไทยประชาชนได้ประชาธิปไตยเป็นตั้งนานแล้วนะครับนี่นะครับท่านผู้ฟังครับนี่คือพื้นฐานจริงๆของปัญหาทั้งปวงของกษัตริย์ไทยครับมันส่งผลออกมาจนมีฝ่ายออกมาต่อต้านกษัตริย์ตรงนี้และเอากษัตริย์ไปพูดในรายการเนี่ยตลกโดกฮาไปแล้วก็เพราะกษัตริย์ไทยนี่แหละครับไม่ได้ใช้ธรรมะไม่ได้ยึดธรรมะนี่เองถ้ายึดธรรมะก็กษัตริย์ไทยต้องให้ประชาธิปไตยบอกแล้วเหมือนผู้ถามนะนี่ผมเทศแล้วนี่เทศจริงๆนะเนี่ยเทศจริงๆเลยได้เข้าใจนะเอาละไอ้เรื่องใครจะมาเป็นเบอร์สิบไอ้เรื่องไปหวังเสียจะได้ขึ้นมาเป็นเบอร์สิบเลยก็พอแล้วนะที่อยู่ใต้หวังว่าที่พูดไปเนี่ยคงเข้าใจแล้วนะที่พูดเดี๋ยวพี่มืดตั้งหลักจับประเด็นอยู่ยังไม่รู้จับได้หรือยังนะพี่มืดพี่มืดจับได้หรือยังและพี่มืดจะมีคำถามอะไรไหมก่อนที่ผมจะไปประเด็นอื่นวันนี้ขอโทษนะครับวันนี้อาจจะมีทั้งกลิ่นมีทั้งเสียงนะวันนี้พอพูดถึงนะขี้ห้าโลของพี่ลาวาปั๊บเนี่ยนะคุณมืดบอกว่าไอ้ไม่เท่าไหร่หรอกไอ้นั่นนะไอ้ห้าโลไม่เท่าไหร่แต่ที่ลมมันออกมาเป็นร้อยๆครั้งเนี่ยก็บอกว่าโอ้ตายแล้วคุณดูเลยทำไมบรรยายสรรพคุณได้จนนักกินข้าวไม่ลงเลยวันนี้ไทยรัฐพาดหัวประวิตรนั่งและรัฐมนตรีกลาโหมโดยมีไอ้ป๊อกร่วมครม.ก็ผมบอกแล้วนะครับมีทั้งอนุพงศ์มีทั้งประวิตรนะนอกจากเป็นถือถามว่านั่นเป็นการโยนหินถามทางหรือสกัดดาวรุ่งครับ
เพราะกว่าจะตั้งรมอประเดือนกันยาทำไมใจรัฐถึงมีความพลาดหัวเพราะเขารู้กันมาแล้วนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ใจรัฐพลาดหัวแล้วครับเขารู้กันมาแล้วแล้วก็จะโยนหินถามทางเลยครับเพราะวางไว้อย่างนั้นจริงๆและคนที่อยู่เบื้องหลังการวางแผนจะเป็นทีมเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าคนเอกเพลนและก็คราวนี้เนี่ยประวิตรกวนอนุพงศ์เผ่าจินดานะอนุพงศ์นี่ไม่ใช่ธรรมดานะท่านอย่าไปบองว่าอนุพงศ์รบไม่เป็นเลยไม่เป็นนะอนุพงศ์ไม่ใช่ธรรมดาผมบอกให้ครับและคราวนี้เนี่ยเขาก็อยู่ครบทีมนะแพ็กทีมกันแต่เอาเถอะครับที่ผมพูดมาก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้ยทำอย่างนี้แต่พูดเพื่อให้ท่านเนี่ยได้เห็นว่าเขาเข้มแข็งจะทำอะไรไม่ได้จริงๆแล้วนาทีนี้นะนาทีนี้ก็เข้มแข็งครับนะนาทีนี้ก็เข้มแข็งถามว่าประวิตรจะมาแทนในทุกเพลนหรือไม่ผมว่าประยุทธ์สุรยุทธ์จุฬานนท์เนี่ยนะครับน่าจะมีเขาเรียกว่าน่าจะมีภาษีดีกว่านะแล้วก็เรื่องวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องประยุทธ์เรื่องสุรยุทธ์จุฬานนท์เนี่ยพวกเราไม่ได้พูดถึงกันเลยเนี่ยครับสุรยุทธ์จุฬานนท์จะมีบทบาทสำคัญนะมีบทบาทสำคัญและสำคัญมากมากด้วยแต่ว่าเงียบที่สุดและก็นี่แหละครับและก็คนคนนี้เป็นคนที่อาฆาตมากร้ายสุดๆนะกับตระกูลชินวัตรอีกคนหนึ่งดังนั้นเนี่ยนะอย่าลืมนะว่าตราบใดที่สุรยุทธ์จุฬานนท์เนี่ยนะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยพวกคนเสื้อแดงนะแล้วก็ชินวัตรเนี่ยนะครับถึงบอกว่าประวิตรกับนะประวิตรกับไปลุกวันนี้เนี่ยจะช่วยและชินวัตรได้แค่ไหนอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับนายกปูคิดด้วยดีนะต่อเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับตอนนี้ผมเห็นใจนะแต่ถ้ากลับประเทศไทยตอนนี้เนี่ยก็คิดด้วยดีแล้วกันนะเพราะบางคนเขาก็บอกว่านายกปูกลับแน่เพราะงั้นนะฮะเพราะว่านายกปูกลับแน่เพราะว่าศาลยังไม่ได้ตัดสินถึงแม้ว่าจะชี้ว่าคดีมีมูลอะไรต่อมีอะไรก็นะศาลยังไม่ได้ตัดสินนะนายกปูก็คงจะยังไม่ได้ไปอยู่ในคุกนะกลับแน่เขาว่าเลยนะแต่เอาเถอะครับนายกปูจะกลับหรือไม่กลับก็เป็นเรื่องของนายกปูแต่ผมไม่เชื่อว่าเขาจะไม่เล่นงานนะตระกูลจิตวัฒน์ผมไม่เชื่อว่านะประยุทธ์จันทร์โอชานะกับประวิตรเนี่ยไม่ว่าจะรับปากกับคุณปูรับปากกับคุณหญิงรับปากใครจะใครไว้เนี่ยนะผมไม่เชื่อว่าจะกล้าทำอะไรที่จะช่วยเหลือจิตวัฒน์ตอนนี้หรอกนะผมไม่เชื่อแต่แล้วเรื่องของหลวงของคุณยิ่งรักจะกลับจะกลับก็เป็นเรื่องของเขาอะนะให้เราแสดงความคิดเห็นนะผมเหมือนคนทั่วๆไปทั้งเกี่ยวเขาโดยตรงเราแสดงความคิดเห็นกันว่านะน่าเป็นห่วงนะจากเที่ยวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าศาลยังไม่ตัดสินเนี่ยแต่จะรู้ว่าปูกับเที่ยวนี้เนี่ยอันตรายนะครับแต่ผมไม่เชื่อหรอกครับว่าเขาจะมีความจริงใจเพราะว่าถึงเวลาเขาก็ทำอะไรก็ได้เหมือนอย่างทักษิณเนี่ยทักษิณเนี่ยได้ช่วยเหลือชาติบ้านเมืองขนาดไหนนะครับช่วยเหลือได้บริษัทในเครือทรัพย์สินบริษัทนะไม่ว่าจะช่วยเรื่องธนาคารไทยพาณิชย์นะท่านก็รู้อยู่แล้วช่วยยังไงผมพูดมาตั้งหลายหนแล้วนะที่เอาที่ดินราคาถูกๆนะไปทำให้เป็นแพงๆมาแลกอาวุธนั่นนู่นนี่ไปช่วยสารพัดนะทรัพย์สินทำแล้วทั้งนั้นช่วยทั้งนั้นนะครับฐานเงินประยัดให้เจ้าก็ทำเลยก็ทำช่วยเหลือธุรกิจของเจ้าเลยทำไม่หมดแต่ในที่สุดเขาก็ฆ่านะในที่สุดเขาก็ฆ่าดังนั้นเนี่ยนะเขาคิดดูดีก็แล้วกันเพราะว่าไอ้ผมพูดได้แค่นี้แต่ยังไงผมก็บอกแล้วไม่ว่ารัฐบาลนะนายกปูจะคอร์รัปชันหรือไม่คอร์รัปชันอะไรยังไงมันคนละเรื่องกันกับการที่จะต้องถูกล้มด้วยพวกรัฐประหารผมถือว่าพวกรัฐประหารนั่นเป็นเรื่องที่นะเอามาเปรียบเทียบนะเพื่อหาความดีเพื่อหาความถูกต้องชอบธรรมที่จะมาปกครองประเทศนั้นหาไม่ได้เลยครับ
คือตราบใดที่มาจากรัฐประหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรถือว่านะถือว่าไม่ได้นะถือว่าเราไม่เอาทั้งนั้นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถึงแม้ว่าเลือกไปแล้วก็เข้าไปทุจริตคอร์รัปชันเราก็จะต้องเลือกเพราะว่าเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นเรื่องของกระบวนการประชาชนที่จะต้องตรวจสอบร่วมกับนักการเมืองและประชาชนต้องมีสิทธิสมบูรณ์นะที่จะต้องตรวจสอบนักการเมืองเมื่อเวลาเข้าไปเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะขอให้เรานะยึดหลักกันในตอนนี้ก็ผมบอกแล้วเมื่อคืนนี้ว่าคนที่เป็นนักการเมืองจะถูกกล่าวหาอยู่ว่าดื่มโกงนะโกงเลวขายชาติแล้วก็ล้มนะล้มล้างสถาบันนะนี่แหละครับเป็นนักการเมืองเนี่ยเขาจะใส่ข้อหาเนี่ยแค่หนึ่งโกงสองเลวสามขายชาติสี่นะล้มล้างสถาบันไม่ว่าเขาจะใส่ข้อหานี้อะไรอย่างไรนะไม่ว่านักการเมืองจะโกงนักการเมืองจะเลวนะแล้วก็จะถูกกล่าวหาว่าขายชาติหรือล้มล้างสถาบันอย่างไรเนี่ยนักการเมืองไม่ได้เลวครับแต่นักการเมืองเนี่ยนะจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องมารับผิดชอบบริหารชาติบ้านเมืองเขาถึงเรียกว่านักการเมืองประเทศไหนเขาก็ต้องมีนักการเมืองถามว่ารัสเซียนะซึ่งอยู่ในปีนะคนละปีกับอเมริกาเป็นมหาอำนาจนะถามว่ามีนักการเมืองไหมมีไหมมีครับอังกฤษมีนักการเมืองไหมมียุโรปเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีอะไรทั้งหมดมีนักการเมืองไหมมีทุกประเทศเขาเอานักการเมืองมาบริหารประเทศกันดังนั้นวันนี้เนี่ยนะนอกจากว่าเราจะไปพูดถึงเรื่องอื่นแล้วเนี่ยเราต้องมาพูดถึงตัวเราเองมั้ยนะครับมาพูดถึงเรื่องตัวเราเองนะว่าไม่ว่าเขาจะกล่าวหานักการเมืองเลวโกงนักขายชาติหรือก็ล้มล้างสถาบันอย่างไรคุณกล่าวหาได้ทั้งหมดคุณจะโจมตีได้ทั้งหมดนะแต่นะแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยไม่ว่าคุณจะพูดถึงนักการเมืองให้เป็นเลวไปทั่วอย่างไรสำหรับประชาชนคนไทยจะต้องถือว่านักการเมืองนะเป็นผู้ที่มีความชอบธรรมที่จะเสนอตัวมาให้ประชาชนเลือกเพื่อเข้าไปบริหารประเทศเพื่อประชาชนและเพื่อประเทศชาติไม่ใช่ไอสัตว์หมาตัวไหนนะที่จะลากรถถังมาที่อำนาจแล้วให้ใครมาแต่งตั้งกันนะมันต้องชัดเจนกันอย่างนี้ครับแต่ในวันนี้เนี่ยนะเวลาพวกเราไปฟังพวกไอ้หัวเหลืองเสื้อเหลืองมันจะพูดถึงนะนักการเมืองเลวนักการเมืองทั่วไรวันนี้ผมคงไม่มีเวลาที่จะไปพูดเปรียบเทียบนะครับเอาละครับขอให้เป็นข่าวนั้นไอ้ที่บอกว่าฝ่ายเจ้าดีเนี่ยนะดีอย่างไรนั้นนะแล้วนักการเมืองมันเลวมันชั่วมันขายชาติมันล้มล้างสถาบันอย่างไรนั้นถ้าเราจะไปเปรียบเทียบกันเดี๋ยวเราค่อยไปเปรียบเทียบกันหน้าวันนี้ผมไม่มีเวลาที่จะไปเปรียบเทียบแต่ท่านบุตรให้ท่านฟังบอกว่าหลักคิดของเราเนี่ยมันจะต้องแน่นและต้องแน่นนะคือทั้งแน่นและก็ทั้งแน่นนะแน่นยังไงฮะคือเราอย่าไปหวั่นไหวกับข้อกล่าวนะและการเมืองเนี่ยไม่ใช่คนเลวคนชั่วทั้งหมดครับนักการเมืองไม่ใช่คนเลวคนชั่วทั้งหมดและก็ไม่ใช่นักการเมืองจะมีคนดีทั้งหมดครับนักการเมืองมีทั้งเลวทั้งชั่วครับดังนั้นเขาจึงนะให้ประชาชนทั่วประเทศให้ประชาชนคนส่วนใหญ่เลือกเข้าไปครับเพราะเขาเชื่อว่าความคิดของคนส่วนใหญ่สายตาของคนส่วนใหญ่ที่มองเห็นตรงกันนั้นนะครับมันเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องสกรีนเป็นเครื่องกันกรองมาแล้วว่าคนคนนั้นนะครับเหมาะสมมีคุณสมบัติมีคุณงามความดีเพียงพอที่เขาไว้วางใจให้เข้าไปบริหารประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่ไอ้เหี้ยไอ้หานายเหี้ยนายหานางนั้นนางนี้และคุณหญิงนั้นคุณหญิงนี้นะครับที่ไม่ได้ผ่านการเลือกมาจากประชาชนหรือประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเลือก
และคุณก็จะเยียดให้มาดูแลให้มาปกครองให้มาบริหารหลักการที่ถูกต้องมันจะต้องให้ประชาชนเขาเลือกไม่ว่าเลือกแล้วมันเข้าไปแล้วมันจะทำดีหรือทำเลวไอ้นั่นเป็นอีกเรื่องนึงครับถ้าทำดีเขาก็จะให้รางวัลต่อเขาจะเลือกต่อได้อีกสมัยหนึ่งแต่ถ้าทำชั่วนะเขาจับได้ไล่ทันมึงก็จบไปนี่คือกระบวนการที่มันสามารถนะคัดกรองเอาคนดีตามธรรมชาตินะที่มันเป็นคนดีจริงๆไม่ใช่ดีตามปากของไอ้เฟรมที่ออกมาบอกนะว่าคนนั้นคนนี้คนดีคนดีคนดีถ้าได้คนนี้แล้วประชาชนโชคดีได้ไอ้มาร์กได้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีไอ้เกียรติเฟรมก็บอกว่าโชคดีคนไทยโชคดีได้อภิสิทธิ์เป็นนายกนะพอได้เอาสุรยุทธ์จุฬานนท์มาเป็นนายกขิงแก่นี่อีกนะขิงแก่นะโอ้แล้วเป็นไงล่ะครับทั้งสองคนเนี่ยนะรวมกันแล้วถ้าไอ้ถิงแก่เนี่ยนะไอ้บุตรลูกเขาใหญ่เพี้ยนกับไอ้มะม่วงนะไอ้มะม่วงบ่มนะไอ้มะม่วงบ่มแก๊สเนี่ยไอ้อภิสิทธิ์เป็นไงล่ะมันสังหารหมู่ประชาชนกลางกรุงเทพเลยเป็นไงมันโชคดีตามที่ไอ้เปรมมันพูดไหมไอ้เปรมมันบอกว่าเนี่ยนะได้อภิสิทธิ์ได้ที่ว่าเป็นนายกเนี่ยเป็นไงฮะประชาชนคนไทยโชคดีเป็นไงโชคดีตายไปส่วนร้อยส่วนนะคุณทราบบอกมะม่วงจำบ่มไอ้มะม่วงจำบ่มเนี่ยนะเป็นคำของคุณสมัครไอ้มะม่วงบ่มแก่เนี่ยเป็นคำที่ผมกับคุณไกรวันเนี่ยพูดขึ้นมาก่อนตั้งแต่สมัยอยู่วิทยุชุมชนคนรู้ใจนะรายการที่จบข่าวข่าวต่อท่านเนี่ยผมกับไกรวันเนี่ยบัญญัติอันนี้ขึ้นมาว่าไอ้อภิสิทธิ์เนี่ยมันมะม่วงบ่มแก๊สแม่งเปรี้ยวดูแล้วเหลืองอ๋อยนะสวยแต่มันบ่มแก๊สคุณสมัครบอกก็เรียกว่ามะม่วงจำบ่มตอนนั้นคุณสมัครประกอบรายการกับผมนะที่ NV หนุ่มท่านผู้ชมจำได้ตอนเช้านะออกอากาศจนไปถึงเช้าวันที่19กันยาคุณสมัครออกตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะตอน 18:00 น.คุณสมัครก็ไปออกอากาศอีกหลังจากว่าตาเสร็จก็นั่งคุยกับผมนะในห้องรับแขกที่ทำทีวีกันพอรายการคืนผมก็ออกอากาศต่อจากคุณสมบัติและนั่นแหละครับวันนั้นเขาก็มาปิดนะฮะก็จบก็แค่วันนั้นนี่นะครับท่านผู้ฟังครับพวกเราเนี่ยนะจะต้องมีหลักคิดนะที่แน่นและก็นะแน่นคือวันนี้เขาโจมตีนักการเมืองและเขาไปยกย่องในผู้นำทหารให้มายึดอำนาจและมาตั้งรัฐบาลและพระราชทานกันนี่นะครับดังนั้นที่อาจารย์วันนี้เราต่อสู้ในทางความคิดตรงนี้คือไอ้รัฐบาลพระราชทานเนี่ยที่อ้างเนี่ยนะที่อ้างว่าเอาคนดีมาอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยมาขยายความกันว่ามันไม่ดีแต่อันดับแรกเลยสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดที่โลกนี้เขาไม่ยอมรับนะก็คือนะอิเล็กเต็ดก็เพียงเท่านั้นที่เป็นประชาธิปไตยนะนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับอิเล็กเต็ดก็เพียงเท่านั้นนะที่เป็นประชาธิปไตยนะถ้าเอฟอิเล็กเต็ดหรือว่าไอเดียนะที่เอารถถังเต็ดมาเงี้ยเนี่ยเราไม่เอาทั้งนั้นนะไอรถถังมายึดอำนาจแล้วมาตั้งรัฐบาลแล้วก็ให้ได้หลวงปู่ก้าวนี่แหละครับรัฐบาลพระราชทานล่ะนี่แหละครับไอ้รัฐบาลนี่แหละครับเขาเรียกรัฐบาลกดอัยการศึกล่ะผมพูดมาตั้งแต่ปี19ของประเทศไทยในกฎอัยการศึกคือกฎหมายถูกสูตรพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกตรงนี้นะเจ็ดนี่แหละคือตัวกฎหมายถูกสูตรมันไม่ใช่รัฐรู้ผมพูดได้พูดอีกเนี่ยแล้ววันนี้ไปถึงมาก็อะไรกันครับนะดังนั้นวันนี้เนี่ยในขณะที่เขากำลังมาพูดถึงในรายละเอียดนะสภาโน้นสภานี้เนี่ยสิ่งที่เราลืมไม่ได้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะองค์การมวลชนนะที่ท่านนะกำลังทำงานอยู่เนี่ยท่านจะต้องปลูกฝังและก็จะต้องทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับมีความรู้สึกจริงๆครับไม่ใช่เราพูดเพื่อไปต่อต้านคสช.นะครับเราพูดให้เขาเข้าใจจริงๆว่าในโลกนี้เนี่ยนะไอ้วิธีการที่เขามาตั้งรัฐบาลแต่การที่ทำหน้าที่มันผิดประชาชนรับไปได้นะซึ่งอย่างที่ผมบอกแล้วไม่ว่าอังกฤษไม่ว่าอเมริกาไม่ว่ารัสเซียไม่ว่าฝรั่งเศสไม่ว่าเยอรมันเขาถือว่านักการเมืองนั้นนะครับ
นักการเมืองเท่านั้นครับที่จะมาบริหารชาติการเมืองเพราะคำว่านักการเมืองนั้นเนี่ยนะเขาให้มีไว้เพื่อให้ประชาชนเลือกมาบริหารชาติการเมืองนะมันมีทั้งคนดีคนเลวจริงครับแต่ประชาชนเลือกเป็นเลือกได้ครับและประชาชนจะเลือกได้กันยังไงเขาไม่ถือว่าคนส่วนใหญ่ที่เลือกได้เขาจบครับและพัฒนาการตรงนี้มันจะค่อยพัฒนาไปเองจนในที่สุดเนี่ยมันจะเหลือสองพรรคใหญ่ๆนะหรือว่าสามพรรคนะสองหรือสามพรรคพรรคมันจะน้อยลงนะนี่แหละครับมันเป็นพัฒนาการการเมืองในทางระบบประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าเอารถถังมายึดอำนาจแล้วก็มาตั้งรัฐบาลแล้วให้เจ้ามาถึงเงินนะนั่งรถเข็นออกมาแล้วก็นะมายื่นนะมาไม่เราโปรดเจ้าให้ไม่ใช่ครับท่านผู้ฟังเราจะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนวันนี้ให้สรุปว่าสิ่งที่เขากำลังทำวันนี้นั้นเป็นเรื่องที่หนึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยและที่โลกเขาไม่ยอมรับสองสิ่งที่เรากำลังต่อสู้เรียกร้องเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั่วโลกยอมรับและที่เป็นเรื่องนะของความถูกต้องความชอบธรรมและอธิบายเหตุผลประกอบอย่างที่ผมได้เรียนมาแล้วนะก็ฝากไปถึงดร.เพียรดินด้วยนะครับมีเวลาขยายความตรงนี้หน่อยนะนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็เมื่อกี้นะฮะที่ผมพูดผ่านไปนะกลับไปนิดหนึ่งที่บอกว่านะถ้า3ปีแล้วเนี่ยนะครับบ้านเมืองมันจะที่หายเศรษฐกิจมันจะปังประชาชนจะเดือดร้อนก็บอกแล้วนะครับเราไม่ต้องการให้ประชาชนเดือดร้อนเราไม่ต้องการให้บ้านเมืองเสียหายแต่นะครับการที่จะเกิดความเสียหายจากคสช.คราวนี้ไม่เกิดแน่ครับไม่ว่าในทางเศรษฐกิจนะครับหรือไม่ว่าในทางความอึดอัดจนถึงขั้นเนี่ยนะมันต้องระเบิดออกมาไม่วันใดก็วันหนึ่งมันจะส่งผลร้ายให้กับประเทศและประชาชนเดือดร้อนแต่ความเดือดร้อนและผลร้ายในประเทศคราวนี้นั้นมันจะกลายเป็นเงื่อนไขให้ประชาชนเนี่ยนะครับจะต้องรวมกันสู้กับระบบเผด็จการนะครับไม่ใช่เราต้องการให้ประชาชนเดือดร้อนไม่ใช่เราต้องการให้ประเทศชาติพังพินาศแต่ความเดือดร้อนนะความเสียหายจะเกิดขึ้นคราวนี้มันจะเป็นเงื่อนไขที่จะไปทำให้นักเกิดการต่อสู้ระหว่างประชาชนกับฝ่ายระบบเผด็จการนี่สินะครับท่านผู้ฟังครับนะทีนี้มาถึงเรื่องหนึ่งถ้ายังไม่มีใครถามผมเข้าไปสู่เรื่องที่ท่านถามไปแล้วท่านบอกว่าผมนะมักจะพูดและก็นะเอาใจพวกแกนนำเสื้อแดงพวกนะจริงๆบางครั้งผมก็ไม่ได้เอาใจเขานะแต่ว่าผมให้กำลังใจในวันที่ควรให้กำลังใจนะไอ้บางเรื่องผมก็พูดตรงๆไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยนะผมไม่ได้เอาใจนะและก็รัฐบาลนายกตู่ก็ไม่ได้เอาใจเลยครับนะวันนี้มีคนถามมีคนอยากให้ผมวิจารณ์ใช่ไหมฮะมีเพราะวิจารณ์ในเรื่องของนะในเรื่องอะไรครับพี่หนุ่มใสในเรื่องของเสื้อแดงกับชินวัตรใช่ไหมใช่ครับว่าทำอะไรผิดพลาดอะไรยังไงใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมเคยคุยกับพวกเราที่เคยติดต่อหรือพูดคุยทางสกายบ้างอะไรบ้างนะครับก็เหมือนแบบคุณจะเลยถามมานะคุณรำคาญเลยนะรำคาญเลยที่ถามมาเนี่ยนะถามว่าเอาไว้ผมเนี่ยช่วยวิพากษ์วิจารณ์ว่าที่ผ่านมามันมีข้อผิดพลาดอะไรตรงไหนจะแม้ดูไปคุณรำคาญครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะผมขอเปลี่ยนคำว่านะว่าเสื้อแดงผิดพลาดหรือว่าชินวัตรผิดพลาดแล้วกันเพื่อที่จะไม่ให้มีความรู้สึกว่าผมเป็นผู้ร้ายในส่วนจริงเก่านะครับเพราะผมไม่มีเจตนาแต่ผมนะจะแสดงความคิดเห็นในมุมมองที่เห็นว่านะครับมันเป็นจุดที่ไม่สามารถไปเอาชนะเขาได้นะครับในจุดที่นะเรายังก่อนกว่าเขาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็แล้วกันนะครับผมจะไม่พูดในลักษณะที่ว่าเขาทำไม่ดีทำไม่ถูกนะท่านต่อรองไปพิจารณาแล้วกันเพราะผมต้องระมัดระวังเพราะในสถานการณ์อย่างนี้นั่นเนี่ยนะครับมุมเนี่ยเราไม่ควรที่จะนะจะต้องมาต่อว่าต่อขันกันแล้วเพราะว่าผ่านมาเนี่ยนะครับบทเรียนราคาแพงปี53ตายมาเกือบร้อยบาทเจ็บ 2-3,000 คราวนี้เนี่ยเขามาเหยียดหน้านะเขามากระทืบถึงหน้าบ้านเราทั้งที่เราเคยจะบอกว่าถ้ามียึดอำนาจแล้วเนี่ยนั่นก็เจอตีเนี่ยแต่วันนี้เนี่ย
เราเจอแต่ตีนเขาเขาไม่ได้เจอตีนเราเขาทั้งเหยียบทั้งกระทืบนะทั้งรูปหายทั้งเอาไปฆ่าเอาไปเก็บเขาทำสารพัดตั้งแต่ตูดแอบหิงเขาทำสารพัดนะวันนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยนะท่านบอกว่านะสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยผมหวังว่าแกนนำแสดงก็ดีจินวัตรก็ดีนะคงได้ยู้ได้เห็นได้บทเรียนพอสมควรแล้วดังนั้นผมพูดอะไรเนี่ยผมจะไม่พูดนะไปตำหนิใครนะครับเพราะถือว่าที่ผ่านมาท่านก็ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองก็เรียกว่ามีประสบการณ์ตรงนี่นะครับก็บอกได้ว่าคนฉลาดแต่ไม่รู้คนที่เขามีความคิดเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องไปมีประสบการณ์ตรงทั้งหมดนะครับคนที่รู้นะเห็นว่าคนอื่นทำมือไปจิ้มไฟแล้วไฟมันรั่วนะมันฟองเนี่ยนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปจิ้มเองด้วยมันฟองแล้วถึงจะรู้หรอกครับแค่รอคนอื่นจะรู้ไอ้อย่างนี้เนี่ยมันฉลาดกว่านะแต่วันนี้เนี่ยนะปรากฏว่าตัวปตเองก็ได้เป็นเลยนะครั้งแรกก็ปาจะไปตายไม่รู้เท่าไหร่คราวนี้ก็ถูกก็เหยียบก็ย่ำก็ทำสารพัดถึงขั้นแหกตูดแหกหิมกันอยู่เนี่ยนะครับเอาไปซ้อมเอาอุ้มหายอยู่เนี่ยดังนั้นในวันนี้เนี่ยนะเรามาพูดถึงที่ท่านบอกว่าที่ผมต้องมาพูดประเด็นนี้ท่านบอกว่าให้ผมวิพากษ์วิจารณ์เพื่อที่จะไปปรับปรุงการทำงานของฝ่ายมุ่งชนอันนี้ผมเลยนะครับยินดีที่จะพูดถ้าท่านคิดอย่างนี้ท่านจะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วผมวิเคราะห์ว่าณจุดไหนที่มันจะเป็นประโยชน์ณจุดไหนที่เราควรจะเอาไปคิดไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมเห็นด้วยผมนะยินดีครับอันดับแรกเลยเอาก็ตั้งแต่ความคิดนะเอาก็ตั้งแต่ความคิดความคิดของฝ่ายกษัตริย์ของฝ่ายอมาตย์เนี่ยเขาคิดนะทำลายฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายชินวัตรจนถึงที่สุดครับเขาเรียกว่าคิดแบบสุดๆคิดแบบนะไม่ให้ฝ่ายเราชนะเขาคิดเอาชนะฝ่ายเราทุกอย่างนะและเขาไม่ได้คิดอยู่แค่นะเอาแค่ได้เป็นรัฐบาลนะครับเขาคิดยกระดับสูงกว่าได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นรัฐบาลหนึ่งนะถ้าเป็นรัฐบาลได้เขาเป็นสองถ้าเขาเป็นรัฐบาลไม่ได้นะครับเขาต้องล้มรัฐบาลของเราและเขาจะต้องกลับมาเป็นรัฐบาลไม่ได้ไม่ว่าวิธีใดวิธีหนึ่งนะสองเขาไม่ยอมให้นะคนของฝ่ายเสื้อแดงคือชินวัตรและพวกแกนนำเสื้อแดงเนี่ยนะได้มีอำนาจเติบใหญ่ในทางการเมืองเขาจะต้องหาทางสกัดกั้นและทำลายทุกวิถีทางนี่คือกระบวนการความคิดของเขานะครับความคิดของเขาเป็นอย่างนี้เขาคิดทำลายฝ่ายเราแบบสุดๆทั้งเรื่องบุคคลนะและเขาคิดในเรื่องการเมืองไม่ได้คิดแค่ว่าจะเป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวถ้าเลือกตั้งชนะเขาเอาเลือกตั้งแต่ถ้าเลือกตั้งแพ้เขาจะล้มรัฐบาลเลือกตั้งเขาคิดและเขาทำอย่างนี้ตลอดสำหรับตัวคู่แข่งของเขาคือจินวัตรเขาคิดสุดๆเลยครับนะไม่ให้อยู่เมืองไทยได้อยู่เมืองไทยต้องอยู่ในคุกและเขาจะต้องทำให้หมดอำนาจแม้กระทั่งวางแผนสังหารมาแล้วเขาก็ทำมาแล้วและไอ้คนที่อยู่รับข้างเขาไอ้ปีกองเชียร์ทั้งหลายไม่ว่าหมอประเวศอะไรต่ออะไรก็จะออกมาสนับสนุนให้ฆ่าทักษิณเพียงแต่ละบอกว่าอย่าให้ลูกหลงไปโดนคนนะประชาชนแถวนั้นก่อนแล้วกันถ้าเห็นไหมประเวศวสีที่คิดอย่างนี้เนี่ยถามประเวศวสีกล้าให้สัมภาษณ์อย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรก็เพราะเขารู้ว่าเจ้าเนี่ยนะกำลังฟังเขาอยู่และที่คือเขาพูดอย่างนี้เนี่ยแล้วเขาพูดเพื่อให้เจ้าเนี่ยเห็นว่าเขาเนี่ยแหละนะเป็นคนของเจ้า 100% ซึ่งผมได้พูดไปแล้วว่าเจ้าก็ต้องการคนประเภทนี้เนี่ยเหี้ยระยำที่สุดเลวร้ายที่สุดนะแล้วก็เอาแต่ขอให้เหี้ยระยำนะกับคนอื่นแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับเจ้าดังนั้นในประเวศวสีพวกนี้เนี่ยนะไม่ต้องไปเรียกมันหรอกว่าเป็นครูบาอาจารย์อะไรพวกนี้มันเป็นไม่ได้เพราะจิตใจมันต่ำตามอย่างนี้มันเป็นอะไรก็ไม่ได้นอกจากว่ามันเป็นไอ้เหี้ยนะไอ้เหี้ยประเวศภาษีที่เคยมาออกให้สัมภาษณ์เลยนะบอกว่าค่าทักษิณไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเห็นด้วยแต่ว่าย้ายพลาดจะถูกคนข้างๆประชาชนที่เขาไม่รู้อีโหยเนี่ย
จะเห็นไหมยังพูดเหมือนว่าโอ้โหตัวกูดีๆได้เห็นใจมันใจจนแต่คิดฆ่าทัศน์สิงห์เลยที่ผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ที่จะบอกนี่แหละคุณลำธารครับคุณรู้ความคิดก่อนก่อนถึงการกระทำใดๆทั้งปวงดูแค่ขั้นต้นที่สุดคือเขาเรียกว่าความคิดความคิดเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความคิดที่ทำลายล้างฝ่ายเราและคิดทำลายแบบสุดๆทุกวิถีทางและฝ่ายเราคิดยังไงฝ่ายเราคิดยังไงครับเอาแต่เอาประกบเลยตั้งแต่คู่จินวัตรไปแน่นอนแล้วครับผมไม่ใช่ว่าเป็นคนที่อะไรตกขอบหรือไม่ใช่ว่าต้องให้จินวัตรประกาศสู้กับเจ้าอะไรต่ออะไรไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยครับมีผู้เรื่องจริงผมไม่บ้าอี้ถึงขนาดนั้นครับแล้วถ้าทำอย่างนั้นก็ไม่ได้เป็นผลดีด้วยแล้วก็ทำไม่ได้ด้วยนะแต่ชินวัตรเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าอยู่ได้เพราะมวลชนเติบโตขึ้นมาได้เพราะมวลชนบางทีตระกูลชินวัตรนายกทักษิณฟังก็อาจจะคิดว่าจริงๆแล้วเพราะว่าชินวัตรทำคุณงามความดีจนมวลชนเขาเห็นอันนี้ก็ถูกครับผมไม่เถียงไงในชินวัตรจะได้ผมยกให้จ้ะผมยกให้ท่านนายกทักษิณอยู่แล้วผมถือว่านายกทักษิณเนี่ยนะเป็นคนที่มีผู้มีประการกับประเทศผมพูดร้อยครั้งก็เหมือนกันผมเป็นคนไม่ลืมนะสิ่งไหนที่ทำดีก็ดูทำดีนายกทักษิณแต่นั้นนะเป็นสัญลักษณ์ของชินวัตรในทางที่นะยังให้ความเคารพเชื่อถือกันได้แต่ถ้ามาเจ๊แดงน้องปูเนี่ยนะอย่าเลยครับยังไม่ถึงขั้นมีพูดตรงๆและเจ๊แดงเองเนี่ยมีแต่ทำให้ชินวัตรชิบหายแล้วก็พาพวกเสื้อแดงพาพวกเราชิบหายเลยไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งมีชิบหายเพราะอะไรครับเพราะว่าทำลายนะก็เห็นเงินมีแต่พูดตรงๆวันนั้นเนี่ยนั้นมีผู้ว่าหลังจากออกอากาศไปแล้วเพื่อพักผมเพื่อนผมผู้ว่าแม้ตอนนี้ก็เกษียณไป2ปีแล้วเพื่อนผมซึ่งก็เป็นผู้ว่าเขาบอกว่ากูไปพูดแต่เรื่องตำรวจต้องเอาเงินไปให้เจ๊แดงตอนย้ายโยกย้ายแต่งตั้งตำแหน่งใหญ่ขึ้นมาเนี่ยไอ้พวกกูเนี่ยถ้าเป็นผู้ว่านี่ก็ต้องไปจ่ายเงินให้มันนะท่านผู้ฟังเห็นไหมเขาจะต่อว่าผมเลยไม่พูดได้ยังไงแค่เรื่องตำรวจผู้ว่ามึงไม่พูดถึงพวกกูโดนก็ไม่มีตังค์ให้มันเกินไปนะนะแม่ไปอยู่จังหวัดไหนก็ไม่รู้ไอ้คนที่นะดาวตังค์ให้มันไอ้พวกไหนไอ้พวกเมวินมันก็ยังได้เลยไปอยู่ที่ดีๆนะท่านฟังครับนี่คือสภาพนะแต่ถ้าในวิธีคิดของฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยโดยเฉพาะหัวกระบวนเสื้อแดงชินวัตรเนี่ยหนึ่งเขาคิดแค่ว่าครับให้มีมวลชนแล้วก็ไปเลือกตั้งนะให้ไปเลือกตั้งแล้วสูงสุดก็คือให้ได้เป็นรัฐบาลนะและก่อนที่จะนะไปลงเลือกตั้งเรียกร้องให้ยุบสภานำมวลชนมาชุมนุมยุบสภาเพื่อที่จะมีการเลือกตั้งถามว่ายุบสภาเพื่ออะไรก็บอกว่าเพื่อเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งใหม่เพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เข้าไปเป็นรัฐบาลก็หมายความว่าเอามวลชนมาชุมนุมเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลและก็นี่นะครับเอามาชุมนุมจนเป็นเหตุให้ต้องมีการฆ่าถูกฆ่านะเป็นร้อยบาดเจ็บ 2-3,000 เพื่อที่จะได้ให้ขึ้นไปเป็นรัฐบาลและพอไปเป็นรัฐบาลแล้วเป็นยังไงครับนะมาดูวิธีคิดก่อนนะกระดาษที่ฝ่ายนี้เขาคิดมาเลยนะถ้าเลือกตั้งชนะกูเอาเป็นรัฐบาลนะจากการเลือกตั้งถ้าเลือกตั้งไม่ชนะกูแพ้กูจะล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกูยึดอำนาจนะและกูจะทำลายล้างนะพวกตระกูลจินวัตรกูจะทำลายร้ายพวกแกทำอะไรที่ไปเราเนี่ยเป็นไงนะโยมประชาชนมาสู้มาตายช่วยข้าเราเป็นรัฐบาลและพอเป็นรัฐบาลเป็นยังไงสูงสุดคือได้เป็นรัฐบาลจะไปศาล ICC ก็ไม่ไปครับไม่เชื่อท่านไปถามนะครับไปถามสสที่เข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งเรื่องศาล ICC เนี่ยนะแม้กระทั่งนะมีการประชุมสสมีมติมาแล้วว่าจะต้องให้ไปนะไป ICC ไปให้สัตยาบัน ICC แต่ปรากฏว่าเป็นไง
ไอ้ตัววิจัดใจคุณที่เราไปเนี่ยเขาสั่นใต้หันขวาหันได้และในที่สุดก็เหมือนกับนะขอพูดตรงๆนะครับวันนี้เพื่อที่จะเป็นนะเป็นสิ่งที่เราจะได้เอาไปนำไปประกอบในการแก้ไขปัญหาในการทำงานต่อไปเหมือนกับว่าเรื่องไอทีพีเนี่ยเหมือนกับหักหลังประชาชนนะไอเรื่องอื่นเนี่ยนะครับผมไม่ได้ถือว่าเรื่องหักหลังประชาชนไอ้เรื่องไปทำรถไฟความเร็วสูงไม่เรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องหักหลังประชาชนเลยแต่เรื่องนะแต่เรื่องไอซีซีเนี่ยนะครับเรื่องไอซีซีเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เปรียบเสมือนกับหักหลังประชาชนเพราะว่านะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ทำอะไรเลยครับทั้งที่เขาให้ความร่วมมือ ICCA ก็ให้ความร่วมมือนะนานาชาติให้ความร่วมมือช่วยกันนะองค์กรของ ICC ซึ่งผมก็ติดต่อประสานงานคนอื่นก็ติดต่อประสานงานทุกคนก็เห็นด้วยหมดว่าประเทศไทยควรเข้าแล้วเพราะมันตันหันมือไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนี่แหละครับแล้วรัฐบาลเนี่ยรัฐมนตรีรัฐบาลเนี่ยทำได้แต่ไปอ้างโน่นอ้างนี่อ้างนี่อ้างนั่นไม่ทันจริงๆแล้วคนที่ขวางไม่ให้ทำไม่ใช่ใครที่ไหนครับนายกรัฐมนตรีแต่ได้รับคำสั่งมาจากในครอบครัวของกิตติวัฒน์ด้วยหรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องแต่ในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบอยู่ตรงนี้สั่งให้ไม่ดำเนินการเรื่องไปจริงๆนี่นะที่ผมพูดเรื่องนี้ผมวันนี้ไม่ได้มาพูดเป็นโจมตีนะแต่เปรียบเทียบความคิดพอไม่ไปทำเรื่องการไอซีซีนะเขาลอยตัวทันทีเพราะว่าถ้าไปทำเรื่องต่างไอซีซีให้สัตว์ต่างต่างไอซีซีเนี่ยนะครับอำนาจกษัตริย์ที่จะสั่งให้ใครมาฆ่ามาแกงใครแบบนี้เนี่ยนะมันแทบจะไม่มีเลยหรือถ้ามีเมื่อไหร่ก็เท่ากับว่าคุณเตรียมตัวเข้าคุกติดคุกนะเรียกไม่ได้หรอกเรื่องไปขึ้นต่างไอซีซีบอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของประชาชนที่เขาถูกฆ่าถูกสังหารหมู่และเขาเพิ่งตายไปหมดเมื่อปี53วิญญาณก็ยังไม่ได้ไปเกิดที่ผมเคยพูดนะก็ต้องร้องผมร้องไห้เพราะรัฐบาลไม่ยอมนะไม่ยอมที่จะเอาเรื่องต่างไอซีซีมันเปรียบเสมือนนะถึงได้บอกว่าท่านไม่ได้หักหลังประชาชนไม่ได้เนรคุณไม่ได้ทรยศต่อประชาชนแต่มันเหมือนกับหักหลังประชาชนเราไม่มีหลักประกันในชีวิตอะไรเลยครับมีอยู่เรื่องเดียวคือถ้าไปเข้าสารไอซีซีแล้วเนี่ยอย่างน้อยไอคนที่จะมาสังหารหมู่ประชาชนหรือประฆ่าประชาชนเนี่ยมันก็หนาวสิ่งเหล่านี้รัฐบาลควรที่จะคิดทำแบบนั้นแบบได้ควรที่จะมีความกล้าที่จะทำแต่กลับไม่ทำแต่ถึงอย่างครับวิธีคิดอย่างนี้เนี่ยเปรียบเทียบกับฝ่ายเขาที่เขาคิดถึงขั้นสังหารพวกเราลอบสังหารสังหารหมู่แล้วก็ลอบสังหารผู้นำของเราเขาคิดแต่เรากลับคิดแค่ป้องกันเรียกไม่ให้เขามาฆ่าพวกเราเรายังไม่กล้าทำเลยครับวิธีคิดความคิดตรงนี้มันแพ้กันตั้งแต่ในมือนะถ้าเกิดว่าไปยอมให้เขามีอำนาจและสามารถใช้อำนาจแบบอาเฉือนได้โดยนะไม่ต้องไปกลัวติดคุกติดตารางเพราะอะไรครับเพราะว่าการกระทำของทหารก็ดีของรัฐบาลของเจ้าก็ดีนะมันเอามาขึ้นศาลในประเทศไทยเนี่ยมันขึ้นไม่ได้มันแพ้แต่ในมุมแล้วเขาถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นความมั่นคงและศาลก็จะตัดสินว่าเขาไม่ผิดทางออกทางเดียวที่จะปกป้องไม่ประชาชนถูกสังหารหมู่ถูกฆ่าก็คือต้องไปให้รัฐบาลกับศาลในที่ดีนี่เป็นการทำเพื่อประชาชนที่เขาเลือกเข้าไปที่ประชาชนที่เขาต้องการได้ทำแต่กลับไม่ทำนะดังนั้นเนี่ยนะอำนาจของเขายังอยู่เต็มเลยแทนที่จะลดอำนาจโดยใช้กระบวนการสารไอซีซีไปลดอำนาจเขาไม่ให้เขาได้ใช้อำนาจในการสังหารหมู่ประชาชนหรือทำให้เขาเนี่ยนะไม่กล้าสังหารหมู่ประชาชนแต่เราจะไม่ทำนะเอานะนี่เรื่องนะเรื่องที่สองจากการที่เราเนี่ยนะถูกกาหัวว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตของเขาและเขาทำลายล้างมาทุกวิถีทางแต่เรากลับไปคิดว่าเราจะต้องไปปรองดองกับเขาเราต้องไปจงรักภักดีกับเขาบางคนก็อ้างว่าแล้วแต่ไม่อย่างนั้นแต่ใจจริงไม่ได้เป็นไม่จริงหรอกครับนอกจากไม่นะนอกจากว่าท่านไม่ได้อ้างท่านทำจริงป
ไปคิดไปปรองดองนะเพราะใครในทีมที่ศึกษาในทีมควรของนายกปูเองเนี่ยนะไม่ว่าไอ้ลูกต้งนะไอ้นายรัฐมนตรีก็ดีหรือเศรษฐาก็ดีแล้วก็ดีพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่นะคอยซูเอียอยู่กับสายวันสายคนเอกเองมาตลอดและคิดว่านี่นะครับจะเป็นเด็กดีของเขาเขาต้องการให้เบรกนะคนเสื้อแดงไม่ว่าจตุพรนะไม่ว่าอภิวันไม่ว่าใครต่อใครแล้วก็ไปเบรกไปทำลายเขานะเพื่อไปเอาใจศัตรูและไอ้อย่างนี้เนี่ยเราจะชนะได้ไหมขนาดได้อีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าจะต้องทำลายล้างพวกเราไปหมดแต่เราเนี่ยนะพอเรื่องเข้าไปพอมีอำนาจเพิ่มขึ้นมานิดนึงคือเพิ่มขึ้นมานิดเดียวครับจะมาบอกว่าไม่มีอำนาจเลยก็ไม่ได้การได้เป็นรัฐบาลกับการไม่ได้เป็นรัฐบาลการที่นะต้องอยู่นอกรัฐบาลไม่ได้เป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายการแต่การได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจะถือว่าไม่มีอำนาจเลยไม่ได้มีอำนาจเพิ่มขึ้นมาครับแต่ถามว่ามันมีอำนาจมากกว่าเจ้าของระบบไหมยังมีอำนาจมากกว่าเพราะอำนาจของเจ้าของระบบจะลดลงไปได้เนี่ยนะมันจะต้องร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและก็ในวันที่รัฐบาลเข้าไปมีอำนาจและมีตำแหน่งในรัฐบาลนี่แหละมันถึงจะทำได้ถ้าเป็นรัฐบาลของเขาทำไม่ได้ครับถามว่าถ้าเป็นรัฐบาลของอาภิสิทธิ์เนี่ยอาภิสิทธิ์มันจะเอาไปขึ้นเอาไปให้กับประมาณกระสานในทีไหมมันทำไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นรัฐบาลของเราทำได้แต่เราไม่ทำนี่ครับดังนั้นในตรงนี้นะครับจะเห็นได้ชัดว่าวิธีคิดของเราอยู่ต่ำกว่าเขาเขาคิดฆ่าเราแต่เราขอไปสวามิภักดิ์และไปรับใช้เขาในที่สุดเราก็จะต้องไปรับแผนของเขามาทำด้วยความที่เรายอมรับกับตัวเองว่าให้ทำอะไรก็ได้ขอได้เป็นรัฐบาลนี่นะครับขอได้เป็นรัฐบาลคำว่าขอได้เป็นรัฐบาลก็หมายความว่าพวกเราถือว่าเอาการได้เป็นรัฐบาลเป็นเรื่องสูงสุดแลกได้แม้กระทั่งชีวิตเลือดเนื้อของพวกเดียวกันเอาได้เป็นรัฐบาลและคิดว่าจะอยู่ได้นะยอมแม้กระทั่งแม้ปกป้องกฎหมายอุบาทไม่แตกไม่ยอมแก้112รัฐธรรมนูญบทกาตักซึ่งเป็นบทที่สำคัญที่ต้องแก้กลับไม่กล้าแตกไม่กล้าแก้จะแก้รัฐธรรมนูญจะผ่านวาระ3ก็ไม่กล้าทำเพราะว่าเพียงแต่เขาไม่อยากให้แก้นี่ครับที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกแล้วนะผมไม่ได้กำหนดแต่ต้องพูดเปรียบเทียบกันให้เห็นอย่างนี้คุณลำตาคุณได้นะคุณเจ็บเอาไปเองแล้วกันว่าคุณจะไปทำอะไรยังไงต่อเพราะนั้นเงื่อนไขอย่างนี้สรุปได้ชัดเจนว่าฝ่ายเราไม่ได้เขามีวิธีคิดที่เอาชนะเราทำลายล้างกุฎาขอนโอนเนี่ยที่เราว่าตรงนี้เขาเรียกกุฎาขอนโอนเขากำลังกุฎาขอนโอนไปเราแต่เราไม่เคยคิดจะเป็นกุฎาขอนโอนไปเขานะและที่ประกาศของเราในทางการเมืองต่ำมากครับเอาแค่อะไรเป็นรัฐบาลแต่ของเขาเนี่ยนะครับหนึ่งเขาเป็นรัฐบาลสองเขาต้องล้มรัฐบาลเราทุกวิธีทางและทำลายนักการเมืองฝ่ายเราทำลายภาพพกภาพลักษณ์ของนักการเมืองให้คนมีความเห็นมีความรู้สึกว่านักการเมืองมันโกงนักการเมืองมันเลวนักการเมืองมันชั่วนักการเมืองมันขายชาตินักการเมืองมันล้มล้างสถาบันแต่เราหัวหน้าฝ่ายเราได้กลับไปเรียกร้องให้ประชาชนรักภักดีนะครับเรียกร้องให้ประชาชนจงรักภักดีและตัวเองก็ประกาศจงรักภักดีข้ามโลกมานะครับถ้าเห็นนะฝ่ายศัตรูมันบอกว่านะจิตวัตรที่โกงชินวัตรชั่วคอร์รัปชันนะหรือว่านักการเมืองมันชั่วคอร์รัปชันที่โกงนักมันขายชาติมันล้มล้างสถาบันแต่เราไปบอกไอ้คนที่นะมันบอกว่าไอ้พวกเราล้มล้างสถาบันไอ้พวกเราขายชาติไอ้พวกเราชั่วเนี่ยเราไปบอกว่าให้ไปแทนตนเนี่ยนะนะจงรักภักดีกับไอ้คนเหล่านั้นถ้าลองคิดดูนะครับจากใจที่วิธีคิดและพฤติกรรมเราจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเราสู้กับไอ้คนเหล่านั้นแทนไปคิดเอาเองนะฮะทีนี้เนี่ยและถามต่อว่าแล้วเราจะคิดอย่างไรจะทำอย่างไม่ยากเลยครับท่านผู้ฟังถ้าเริ่มจากจุดยืนของเรานะหลักคิดของเราที่รู้ว่าเราจะต้องทำให้ประชาชนนั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินก็คือทำให้เจ้าเล็กในแผ่นดินเจ้าก็ต้องเล็กนะ
ว่าเจ้าในประเทศสวีเดนเนี่ยเขาใหญ่กว่าประชาชนไม่หนักที่อยู่ไซเจ้าอย่าต้องพาอาศัยประชาชนครับเพราะฉะนั้นแล้วครับเจ้าหรือกษัตริย์ที่อยู่ในต่างประเทศนะประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยกันแล้วนะครับนะพวกกษัตริย์พวกเจ้าหรือลูกหลานเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวดองกับเจ้านี่ครับเขาย่อมมีความเกรงใจและนับถือยกย่องประชาชนก่อนครับนะฮะมีแต่ประเทศไทยเท่านั้นเองครับประชาชนเป็นคนหาเลี้ยงให้เจ้าแดกกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายของเขาครับแต่เจ้าไทยครับไม่เคยเห็นความสำคัญของประชาชนคนไทยครับมองแต่ว่าประชาชนคนไทยนี่ครับคือเป็นฝุ่นใต้ตีนมึงจะต้องหาเลี้ยงกูไปตลอดชีพอะไรทำนองนั้นครับเพราะฉะนั้นครับผมจึงขอเรียกร้องนะครับปลุกให้ประชาชนคนไทยไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศครับลุกขึ้นมาเถอะครับนะฮะมาทวงคืนนะครับว่าต่อไปนี้เจ้าหรือกษัตริย์ไทยในราชวงศ์ของไทยนะครับจะต้องฟังความคิดเห็นฟังความเดือดร้อนของประชาชนไทยด้วยนะครับนะฮะมีแค่นี้ครับอาจารย์ครับครับเนี่ยนี่เราก็พูดถึงเรื่องนี้จริงๆนะขณะที่เขาคิดทำลายล้างพวกเราเขาคิดเป็นใหญ่นะและแต่แล้วเนี่ยนะเราไปคิดเป็นเล็กเราไปคิดไปเป็นที่ฝุ่นใต้ตีนเขาบอกแล้วว่าเขาเนี่ยนะฆ่าเราแล้วตะโกนทุกวันว่าพวกเราเป็นคนเลวเป็นคนโกงนะเป็นคนขายชาติเป็นคนล้มล้างสถาบันเรากลับไปตะโกนบอกพวกเราว่าให้เราไปจงรักภักดีนะดังนั้นผมต้องบอกว่าเมื่อเราสรุปได้แล้วว่าความคิดและยุทธศาสตร์ของเราที่อยู่ในการเลือกตั้งนั้นเขาเรียกว่าต่ำกว่าเขาเราก็มาคิดอยู่ในเมื่อเขาคิดให้เขาใหญ่กว่าประชาชนเราต้องคิดว่าประชาชนต้องใหญ่กว่าเจ้านะแต่คุณต้าบอกว่าไม่ต้องให้เจ้าเล็กเลยนะไม่เอาอ่ะจะเอาให้เจ้าหายไปเลยไอ้เรื่องหายไปหรือไม่หายไปมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่เราพูดในเชิงหลักการก่อนว่าประชาชนต้องกล้าคิดตอนนี้พวกเราเนี่ยต้องกล้าคิดนะต้องกล้าคิดว่าเราเนี่ยต้องใหญ่กว่าเจ้าครับเพราะเจ้านี่มันอาศัยเงินประชาชนแดกอยู่ทุกวันเนี่ยนะและตระกูลมันเนี่ยนะวันนี้มีคนถามมาว่าเจ้าหากินยังไงผมขอว่าเจ้าหน้านะครับวันนี้ก็คงจะไม่ไหวที่จะพูดต่อนะเรื่องเจ้าหากินอย่างไรแต่วันนี้เจ้าเนี่ยมันกินเงินของประชาชนมันเอาเงินประชาชนไปทำหมุนเล่นปีนเป็นหมื่นล้านแล้วไม่ใช่หมื่นล้านนะครับมันยังซ่อนไว้ในกระทรวงทรัพย์กรมต่างๆมากมายและมันยังซ่อนวิธีหากินที่ดีเอาเงินไปจากประชาชนผ่านอะไรต่างๆนะกลไกของมันอีกหลายครั้งหลายตัวครับแต่รบกวนกล่าวหน้าว่าเจ้ามันหากินอย่างไรที่ท่านถามมาเนี่ยนะครับผมจะได้พูดกล่าวหน้าคราวนี้ให้รู้มาเลยว่าเนี่ยนะเราจะต้องคิดว่าเราจะต้องใหญ่กว่าเจ้าเราต้องกล้าคิดตรงนี้ก่อนในทางยุทธศาสตร์เราวันนี้เนี่ยนะครับเราไม่ใช่คิดแค่เป็นรัฐบาลเราต้องคิดและเป็นเจ้าของระบบการปกครองนะท่านจะเห็นได้อย่างว่าพอเราคิดได้อย่างนี้พอยุทธศาสตร์เราได้อย่างนี้ว่าเราจะต้องเป็นเจ้าของระบบการปกครองนะเราเนี่ยหมายถึงประชาชนนะครับประชาชนเป็นเจ้าของนะคำว่าเป็นเจ้าของเนี่ยมันมีความสำคัญมากครับถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของเนี่ยอำนาจสูงสุดจะไม่ได้เป็นของคุณนะครับถ้าประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของการเมืองการปกครองนะการเมืองการปกครองจะเป็นของเจ้าจะเป็นของอำนาจอยู่อย่างนี้นะอำนาจมันไม่ได้อยู่ที่เราครับอำนาจอยู่ที่เขาดังนั้นเนี่ยนะครับโดยการบทที่เราจะต้องคิดว่าเราจะต้องเป็นเจ้าของระบบการปกครองหรือเราจะต้องเป็นผู้ปกครองประเทศนี้ซะเองไม่ใช่ให้เจ้าปกครองระบบที่จะใช้ปกครองนะโดยประชาชนเขาเรียกว่าระบบประชาธิปไตยดังนั้นยุทธศาสตร์ของเราจึงอยู่ที่การเปลี่ยนระบบนะครับบางคนบอกว่าอะไรเข้าไปลงที่เปลี่ยนระบบ
คือผมนะไม่ได้เป็นคนที่ติดอยู่แค่เรื่องเปลี่ยนระบบแต่เรื่องเปลี่ยนระบบมันเป็นเรื่องบังคับไปเราฮะมันเป็นเรื่องบังคับไปเราว่าเราจะต้องเปลี่ยนระบบให้ได้ก่อนครับเราถึงจะไปทำอย่างอื่นได้การเปลี่ยนระบบบอกแล้วว่าถ้าเราไม่ค้นล้มระบบเก่าระบบเจ้าลงไประบบราชาธิปไตยลงไปนั้นเราจะสร้างระบบประชาธิปไตยไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะวิธีคิดของเราวันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปเป็นรัฐบาลอย่างเดียววิธีแค่เป็นรัฐบาลนะนี่นะครับนะครับเราจะต้องคิดถึงการเปลี่ยนระบบและต้องค้นล้มระบบเขาให้ได้เมื่อค้นล้มระบบเขาให้ได้นั่นนะครับเราจะต้องทำยังไงต่อครับเรามาสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่วันนี้ที่เราช่วยกันร่างกันที่แหละให้เราร่างดีในรัฐมนูลเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ถ้าเรายังไม่ค้นล้มระบบมันนะคุณลำธารครับจะได้คำถามว่าชุดตาเราเปลี่ยนจากไหนเปลี่ยนจากการได้เป็นรัฐบาลเนี่ยนะเปลี่ยนไปการสถาปนาระบบประชาธิปไตยเมื่อสร้างระบบประชาธิปไตยวิธีการสร้างระบบประชาธิปไตยต้องค้นล้มระบบเผด็จการครับถึงไปสร้างประชาธิปไตยได้สเต็ปมันจะอย่างนี้ถ้าคุณไม่คิดค้นล้มเผด็จการไม่คิดค้นล้มระบบเผด็จการไม่คุณค่าของคนระบบบริการคุณไม่มีทางที่จะสร้างระบบประชาธิปไตยให้คุณมีความปรารถนาดีอย่างไรจิตนารมณ์เขียนว่าจะสร้างวัฒนธรรมจะสร้างยังไงเนี่ยนะดังนั้นในองค์การมวลชนที่เราตั้งขึ้นมาหลากหลายกลุ่มที่จะมารวมกันเนี่ยที่เราบอกว่าเป้าหมายสูงสุดก็อยู่ที่ใต้ประชาธิปไตยเนี่ยแต่เป้าหมายเฉพาะหน้าและก็ภารกิจของเราที่จะต้องทำต่อเนื่องไปจนถึงบรรลุเป้าหมายใหญ่คือประชาธิปไตยนะก็คือการค้นล้มระบบเผด็จการนะครับทุกวันนี้เรามีภารกิจร่วมกันคือค้นล้มระบอบเผด็จการในสิ้นซากแล้วก็จะต้องคุณต้านของคุณไม่ได้ถึงจะบรรลุเป้าหมายของระบอบนั่นแหละครับเราถึงจะเอารัฐธรรมนูญประชาธิปไตยที่เราเตรียมได้ไว้เนี่ยนะเอาไปอินทิเบนเอาไปใช้ได้ครับแต่ถ้าเรายังไม่ได้นะค้นล้มมันยังไม่ได้นะระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราจะเอารัฐธรรมนูญเนี่ยไปใช้ไม่ได้ไม่มีโอกาสนี่แหละครับและเราก็จะได้นะปล่อยนักโทษการเมืองทั้งหมดนะครับหรือเราจะนะครับจัดการกับพวกนักโทษการเมืองที่มันเคยสังหารหมู่ประชาชนนะครับที่มันเคยทำร้ายประชาชนมาไม่รู้กี่ชั่วครั้งชั่วโคตรไปแล้วเนี่ยเราจะได้เอามันมานะดำเนินคดีนะครับเราจะเห็นด้วยว่าเราจะต้องต่อสู้คนล้มเขาให้ได้และสร้างประชาธิปไตยก่อนถึงจะเอาระบบประชาธิปไตยมาใช้ได้และถึงจะเปลี่ยนระบบตุลาการให้เป็นศาลของประชาชนได้ศาลที่ยึดอยู่กับหลักนิติธรรมศาลที่เป็นศาลที่นักสากลเขาใช้กันอยู่คือตุลาการจริงๆนะไม่ใช่ตุลาการเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้มันเป็นตุลาตูของในบอร์ดนะมันไม่ใช่เป็นตุลาการนะครับเราจะต้องเปลี่ยนแต่ว่าการเปลี่ยนนะเปลี่ยนระบบนะตุลาการก็ดีการเปลี่ยนระบบไอ้นิติบัญญัติเพื่อจะออกกฎหมายยกเลิกกฎหมายนะ112เลยก็ดีเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนระบบก่อนวันนี้เขากระชับระบบเห็นไหมเขายึดอำนาจเขาล้มรัฐบาลและเขาก็กระชับระบบเขาก็เปลี่ยนสภาที่มาจากการเลือกตั้งเป็นสภาแต่งตั้งเขาฉีกรัฐธรรมนูญเขามาตั้งรัฐธรรมนูญใหม่เสด็จแม่เขาตั้งคณะกรรมการตั้งรัฐธรรมนูญใหม่เขาตั้งอะไรต่ออะไรใหม่หมดและเขาใช้คำว่าประกาศของเขาเนี่ยนั้นเป็นกฎหมายสูงสุดทุกวันนี้ฉะนั้นในวันนี้เราต้องกล้าคิดเหมือนกับที่เขาคิดแต่เราคิดนะในสิ่งที่ดีกว่าถามว่าสิ่งที่ดีกว่าตรงไหนคือของเราที่เพื่อประชาชนของเขาเนี่ยเพื่อกษัตริย์และกลุ่มอำมาตย์เพียงไม่กี่ตระกูลแต่ของเราที่เพื่อประชาชนของเราที่ทำให้ประชาชนมีอำนาจเหนือกษัตริย์ของเขาวันนี้ทำเพื่อให้กษัตริย์มีอำนาจเหนือประชาชนเห็นไหมฉะนั้นเราอย่าไปยึดติดดูว่ามันผิดกฎหมายอย่างนั้นผิดกฎหมายอย่างนี้วันนี้เนี่ยนะครับกฎหมายสูงสุดวันนี้ก็คือการทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยและมันถูกหมดครับไม่ผิด
ฉะนั้นคนที่คิดจะไปค้นลบระบบประเด็จการวันนี้จึงมีความชอบธรรมในการกฎหมายในทางหลักการในทางหลักคิดแล้วต้องการคิดอย่างนี้แท้และต้องมาเริ่มคิดและต้องเริ่มวางยุทธศาสตร์ก็คือว่าเราต้องคิดทำลายล้างและค้นลบระบบประเด็จการเขาให้ได้และจะต้องวางยุทธศาสตร์ด้วยว่าจะต้องสร้างระบบประชาธิปไตยให้ได้นะครับนี่แหละครับเราถึงจะทำอย่างอื่นได้แม้กระทั่งคนบ้าครูบ้าทักษิณคิดจะช่วยกูช่วยทักษิณให้หลุดรอดปลอดภัยเนี่ยตราบใดที่เรายังไม่เปลี่ยนระบบตราบใดที่เรายังไม่ขุดร่างถอนโคนในพวกประเด็จการตราบใดที่เรายังไม่สร้างประชาธิปไตยเนี่ยเราก็มีทางช่วยทักษิณได้หรอครับนอกจากเขาหลอกตีกินหลอกไถ่เงินทักษิณเลยนั้นนี่แหละครับนะคุณดำคานนะคุณฟังแล้วคุณก็ไปเก็บรายละเอียดเราเองคุณไปคิดต่อยอดเราเองสำหรับเรื่องนปช.ผมพูดสั้นๆนปช.วันนี้เป็นองค์การมวลชนที่บังเหมือนกับบริษัทในเครือของตระกูลชินวัตรเขาดังนั้นนโยบายของชินวัตรบริษัทแม่ยังไงเนี่ยนะนปช.มันเป็นบริษัทลูกเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างนั้นเลยนะดังนั้นวันนี้เนี่ยนะเมื่อเราพูดนะแล้วว่านะชินวัตรเป็นยังไงนะยิ่งรักเป็นยังไงรัฐบาลนั้นเป็นยังไงนปช.มันก็ไม่ได้ต่างกันเพราะว่ามันต้องขึ้นต่อยิ่งนะมันเป็นบริษัทลูกบริษัทในเครือของชินวัตรเขานะก็วิจารณ์แค่นี้นะถ้าถามว่าแล้วจะให้นปช.เป็นไงไม่ต้องไปแค่ชื่อนปช.หรอกครับจะเป็นองค์การมวลชนอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณนะไม่อิสระนะและถ้าคุณไม่มียุทธศาสตร์ที่สูงกว่าเขาที่ดีกว่าเขาถ้าคุณไม่คิดต่อสู้ค้นล้มเขานะคุณจะไปเปลี่ยนชื่อนปช.ไปเปลี่ยนชื่ออะไรก็ได้ถ้ายังมีพฤติกรรมและยังมียุทธศาสตร์อยู่ที่ต่ำกว่าเขาเอาแค่เลือกตั้งและก็ยังไปนะไปเป็นรองไปขี้ปุ่มใต้ตีนเขาแล้วยังไม่กล้าแตะ112ยังไม่กล้าแก้112แล้วยังไม่กล้าที่จะคิดขวนล้มเขาเนี่ยนะจะชื่อรปช.หรือชื่ออะไรเนี่ยสำคัญนะครับไม่มีความหมายหรอกครับให้คุณระดมคนมาได้มาชุมนุมร้องเพลงกันจริงเป็นแสนกี่แสนคนแต่กี่แสนคนเนี่ยนะถ้าแกนนำและผู้นำเนี่ยนะมีทิศทางที่ต่ำกว่าและไม่ได้นำโดยการต่อสู้แต่นำไปเพื่อสร้างภาพนะไปขู่เขาผมเคยพูดมาลอยตังผันตังเลยว่าการเมืองอย่าไปขู่กันนะการเมืองมันต้องมีของจริงนะมันนะขู่กันไม่ได้ครับอย่าไปคิดว่าชุมนุมแล้วมึงเอามาหมื่นคนเพื่อเอามาแสนคนแล้วจะชนะไม่ใช่หรอกครับการเมืองอย่าไปขู่ต้องของจริงดังนั้นนี่นะครับเอาละวันนี้นะคุณดับขานคุณฟังแล้วคุณก็ไปเอานะไปกันกองเอาเองนะตรงไหนกากก็เอาทิ้งตรงไหนเลื่อยก็เก็บเอาไว้นะครับผมก็มาให้ความเห็นแต่แก่งนี้นะฮะเอาละดีๆเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าดร.พิมพ์หลุดเข้าจะไปที่หลุดไปยังตามไปครับเจอเลยนะดร.พร้อมไปยังคงยังนะครับคงติดภารกิจอะไรสักนิดนึงครับอาจารย์ก็ไปก่อนแล้วกันนะก็คุณลำคาญก็นะผมไม่ได้เอาใจใครและก็ไม่ได้ไว้ว่าใครนะแต่ว่าตามความเป็นจริงนี้เปรียบเทียบให้เห็นชัดจุดหนึ่งที่วันนี้เราต้องเตือนพวกเราด้วยกันว่าเราอย่าไปฝากความหวังว่าถ้าเราดีกับเจ้าดีกับสถาบันกษัตริย์ยอมมาเป็นที่ข้าเขาแล้วเนี่ยนะเรานะตัวเองเนี่ยนะเราจะอาจจะรอดตัวแต่ประชาชนและประเทศนี้จะไม่ได้ประชาธิปไตยเด็ดขาดนะครับหลายคนครับด้วยความที่นะจะเอาตัวรอดนะด้วยความที่ว่าอยากได้มีชีวิตมีความสุขความสบายมีเงินมีทองนะครับก็นะยอมไปเป็นขี้ข้ารับใช้ยอมไปนะโฆษณาชวนเชื่อให้กับเจ้าแม้กระทั่งเพื่อนผมที่เคยนั่งทำรายการอยู่ด้วยกันนะคุณไกรวันเกษตรศิลป์แต่จริงๆแล้วเป็นคนที่ใช้ได้นะครับไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรกับประชาชนนะครับแต่ด้วยความที่ว่านะเขาเห็นแก่ตัวเขาเองและก็ครอบครัวของเขานะแล้วก็เขากลัวว่าจะต้องติดคุกติดตาราง
เขาเลือกเอาวิธีการนะที่ไปโฆษณาชวนเชื่อให้เจ้านะในรายการของวิทยุปกป้องสถาบันนะจากที่เคยโดนคดีตอนอยู่กับผมคดีทุกคดีหลุดเหี้ยครับแต่วันนี้มีเงินมีทองกลายเป็นเสียไปวันไปแล้วมีบริษัทมีอะไรสารพัดทุกอย่างนะเนี่ยครับที่คู่หูของผมนี่แหละแต่เขาไปอยู่อีกข้างถามว่าถ้าเราทำไปอย่างนั้นเนี่ยนะครับตัวเราเนี่ยจะได้จริงครับมีความมีความสุขความสบายนะมีเงินมีทองมากขึ้นแต่ถามว่าประเทศชาติลูกหลานของเรานะลูกหลานของพี่น้องคนไทยจะได้อะไรครับผมถึงต้องเลือกนะถึงแม้ว่าผมจะลำบากผมก็เลือกทางที่นะถ้ายังมีลมหายใจอยู่ชีวิตนี้ก็ขอมอบไว้นะเพื่อประชาชนและก็ไม่เคยไปอ้างเอาคุณงามความดีอะไรที่ไหนนะครับผมก็ปฏิบัติไปอย่างนี้แล้วก็ไม่เคยไปอ้างนะทำเพื่อประชาชนอะไรมากมายครับแต่บอกกันตรงๆว่าผมเลือกทางเดินตรงนี้มันพิสูจน์มากกว่าคำพูดใครจะมาพูดว่าทำเพื่อประชาชนจะพูดง่ายครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมเลือกทางเดินและผมทำอย่างนี้เนี่ยมันมากกว่าคำพูดที่บอกว่าทำเพื่อประชาชนนะเพราะว่าเรานะไม่สบายครับนะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ทุกวันนี้เนี่ยดังนั้นก็ขอให้พวกเรานะครับช่วยกันนะดร.เมธาพันธ์นะครับนี่มีคนถามดร.เมธาพันธ์กับผมซึ่งอยู่คนสุดท้ายนะดร.เมธาพันธ์นะออกประกาศเป็นคำสุดท้ายนาทีสุดท้ายตอนนี้ก็ยังอยู่นะดร.เมธาพันธ์ก็ยังอยู่ครับดร.เมธาพันธ์มหาเสถียรก็ยังอยู่นะครับเขาก็ยังอยู่ในประเทศไทยก็ไม่มีบทบาทอะไรบ้างนะครับตอนนี้ได้อย่างท่านก็เป็นครูเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเป็นเจ้านะฮะก็เป็นคารวะด้วยนะแต่มาจากสายวัดนะฮะก็คงทำเลยไม่ได้มากมหาเสถียรก็โดนคดีหมิ่นศาลนะครับตอนแรกก็โดนตัดจำคุกและตอนหลังก็ไปวิ่งท่านจับคุมก็เอาพระนี่แหละไปช่วยคุยกับนะไปช่วยคุยกับผู้พิพากษาให้ในตอนหลังก็ใช้สายพระเข้าไปช่วยนะก็ช่วยได้ก็ไม่ต้องติดคุกครับรออาญาเนี่ยครับเอาละครับที่ผมพูดมาเนี่ยก็หมายความว่า เราวันนี้ช่วยกันสนับสนุนให้พวกเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแกนนำเนี่ยอย่าได้ไปนะเมื่อท่านไปเป็นแกนนำแล้วนะครับเขาเรียกท่านว่าแกนนำแล้วเนี่ยขอให้ท่านนะครับได้คิดถึงหัวใจของประชาชนที่เขายกย่องให้ท่านเป็นแกนนำไม่ใช่ว่าพอเขายกย่องท่านเป็นแกนนำแล้วท่านเอาฐานะตรงนี้ไปต่อรองกับฝ่ายเจ้าแล้วก็มาหักหลังพวกเดียวกันมาทำลายพวกเดียวกันเพื่อตัวเองจะได้อยู่รอดปลอดภัยเหมือนหลายคนที่กำลังทำอยู่ซึ่งตอนนี้แม้กระทั่งนะหนีออกไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะเขาก็ตามตัวให้กลับไปรายงานตัวกับคสช.ก็กลับไปรายงานตัวคสช.แถมไปขายหมดนะและแถมได้กลับมากรมเพื่อนๆบอกให้ไปรายงานตัวกับเราไอ้คสช.เลยนี่นะครับอย่างนี้อย่าทำเลยครับนะต่อไปเป็นไรนะครับนะใครทำอะไรไว้ทุกคนต้องรู้นะแกนำเสื้อแดงนะเก็บพวกเสื้อแดงประชาชนเนี่ยวันนี้ผมเพิ่งคุยมานะกับท่านสุพรรณเขาบอกว่ามวลชนเนี่ยเขาไปถึงนะประชาธิปไตยเนี่ยที่เขามาสู้เขามาจนตายเนี่ยเขาก็อยากได้ประชาธิปไตยจริงๆถ้าผมเชื่อมวลชนเขาคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าแกนนำเนี่ยนะครับก็บอกได้ว่าองค์การนำอบช.เนี่ยกลายเป็นบริษัทในเครือของจิตวัตรนะมันก็ต้องไปตามนโยบายของนะบริษัทนะแม่เลยดังนั้นแกนนำเนี่ยนะก็ต้องเอามวลชนไปตามนโยบายบริษัทนี่ปัญหามันถึงจบนะจบลงที่ว่ามีมวลชนมากมายแต่ไม่ได้นำมวลชนไปต่อสู้เพื่อชนะแต่เอามวลชนนี่แหละครับไปต่อรองเพื่อให้แกนนำได้ประโยชน์แกนนำบริษัทแม่และแกนนำบริษัทลูกได้ประโยชน์ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้ครับคุณลำคาญคุณลำคาญไปจับประเด็นเอาเองไปแยกแยะเอาเองนะได้ถามว่าต่อไปจะทำยังไงต่อไปก็อย่าทำแบบที่ผ่านมานะอันดับแรกเลยหลักคิดที่สำคัญก็คือว่าอย่าทำแบบที่ผ่านมาเพราะที่ผ่านมาทำอย่างนี้มันสิ้นหายไปหมดแล้ว
อย่าไปทำแบบเบิร์นนะนี่คือหลักคิดอันดับแรกสองทำยังไงต่อก็ต้องคิดคนล้มเขาครับนะไม่ใช่ไปกลัวข้อหาล้มเจ้าไม่ใช่ไปกลัวข้อหาตำรวจไม่ใช่ไปกลัวข้อหาอะไรทั้งนั้นนะต้องคิดถึงขั้นคนล้มเขาเราถึงจะทำให้ประชาชนเป็นใหญ่ในเป็นหนึ่งบ้านเราถึงจะทำให้นะประชาชนได้รับมูลของประชาชนจริงเราถึงจะทำให้ประชาชนนะได้มีอำนาจและบริหารประเทศทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองได้จริงต้องกล้าคิดคนล้มเขาและนะจะต้องไม่สยบยอมและอ่อนข้อให้กับคนที่คิดเป็นศัตรูฝ่ายเราและโดยเฉพาะนะในทางหลักการแล้วจะต้องไม่ยอมอ่อนข้อให้กับระบบเผด็จการจะต้องคิดทุกวินาทีจะต้องทำทุกวิธีทางเพื่อทำลายล้างระบบเผด็จการนะครับนี่นะครับข้อสรุปของเราต้องเป็นอย่างนี้หลักคิดของเราต้องเป็นอย่างนี้กระบวนการจัดตั้งจะต้องจัดตั้งขึ้นมาเพื่อไปบรรลุเป้าหมายของเราคือค้นล้มระบบเผด็จการและสร้างประชาธิปไตยนะฟรีไทยหรือว่าเสรีไทยวันนี้นะเราเคลื่อนไหวนะภายใต้แนวทางหลักการและต้นยุทธศาสตร์ของเสรีไทยนะครับคือเรามียุทธศาสตร์ที่นะสร้างประชาธิปไตยแนวทางเสรีไทยเอาตามประกาศของเลขาธิการเสรีไทยที่ประกาศเราเอาตามนั้นกันไอเรื่องบุคคลนะคนอื่นๆนะที่ได้อ้างว่าเป็นเสรีไทยอะไรต่างๆนั้นใครจะอ้างอะไรยังไงเนี่ยนะก็คงไม่มีใครว่าเลยครับแต่ว่าถ้าถามว่าใครไปบอกว่าผมเป็นเสรีไทยแล้วไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยขอให้เราไปยึดหลักนะครับขอให้เราไปยึดหลักตามคำแถลงของเสรีไทยครับโดยเฉพาะที่แถลงโดยเลขาธิการเสรีไทยอันนั้นคือแนวทางนะครับเราเดินกันตามนั้นครับไม่แค่ตามคำพูดบางคนก็พูดนะคนละทิศคนละทางเราก็ปล่อยซะบ้างนะไม่ได้ไปติดใจกันไปเอาตามแนวทางที่เสรีไทยเขาแถลงไปเลยครับนะเอากระตามนั้นนะครับเอาละที่อยู่ใต้ดร.เพ็ญนินมาแล้วยังแต่ยังไม่มาถ้าใครมีอะไรจะสงสัยจะสอบถามก็เชิญนะฮะดร.เข้าไหมยังครับตอนนี้ถ้ายังเลยครับไม่เคยมีสิทธิ์ธุระอยู่ใช่ไหมเอาละครับถ้าไม่มีอะไรผมก็อยู่ได้มีอะไรไหมเจอไหมก็เหมือนเดิมครับอาจารย์ประกาศให้พี่น้องคนไทยได้ตื่นตัวกันครับในเรื่องของกษัตริย์ไทยครับได้นำทรัพยากรธรรมชาติของไทยไปแลกกับผลประโยชน์เพื่อให้ครับให้ต่างชาติมาคุ้มครองบัลลังก์ของตนเองนะครับแล้วอนาคตลูกหลานไทยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เอาไปคิดกันเอาเองแล้วกันนะครับว่าตอนนี้กษัตริย์ไทยและพวกพ้องบริวารครับเกิดความสิ้นคิดครับจนปัญญาในการที่จะบริหารประเทศไทยแล้วได้มีการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของคนไทยไปมอบให้กับประเทศที่เป็นมหาอำนาจต่างชาติให้คอยเข้ามาปกป้องดูแลป้องกันราชบัลลังก์ของตนเองเท่านั้นโดยไม่คิดว่าอนาคตของประเทศชาติของลูกหลานไทยจะเป็นอย่างไรครับเชิญพี่น้องคนไทยเอาไปคิดกันเอาเองนะครับว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ของกษัตริย์ราชวงศ์นี้และพวกพ้องบริวารที่เกาะเป็นเห็บหมาหากินกับกษัตริย์ในราชวงศ์นี้ในรัชกาลปัจจุบันนี้อย่างไรครับนะฮะเราจะหยุดนิ่งเฉยเราจะยอมให้ต่างชาติมาเอาทรัพยากรธรรมชาติของเราไปแล้วจะมาสร้างปัญหาเพิ่มหนี้สินเพิ่มความทุกข์ยากลำบากให้กับประชาชนและลูกหลานของเราในอนาคตต่อไปได้อย่างไรครับลุกขึ้นเถิดครับพี่น้องไทยครับนะฮะถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราครับจะต้อง
ลุกขึ้นมาปกป้องกับสิทธิเสรีภาพทรัพยากรธรรมชาติและประเทศชาติที่ท่านหวงแหนของเราไว้ครับอย่าปล่อยให้กษัตริย์องค์นี้ได้เอาไปขายเพื่อแลกกับการปกป้องบัลลังก์ของเขาเลยครับพระอาจารย์ครับผมมีแค่นี้ที่จะพูดครับครับเอาละครับผมก็คงไม่มีอะไรแล้ววันนี้เดี๋ยวไว้วันหลังเราค่อยคุยกันหน่อยต่อวันนี้ต่อนะที่คุณลำคาญก็ขอให้มาช่วยไขข้อข้องใจก็เอาละครับก็วันนี้ผมกลับมาไวได้ทั้งพักผ่อนก็มีโอกาสนะได้มาพูดคุยกันไว้วันหลังเรามาคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับคุณชัยครับก็ขอบคุณอาจารย์ชูพงศ์ครับนะขอบคุณอาจารย์ชูพงศ์มากๆเลยนะตลอดจนขอบคุณเพื่อนๆผู้ฟังที่เข้ามาครับและเพื่อนๆหลายท่านที่ตั้งคำถามกันเข้ามาให้กับอาจารย์ชูพงศ์ได้เป็นผู้ที่ตอบคำถามนะให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้ฟังกันตลอดเลยนะครับก็ขอบอกย้ำกันอีกสักครั้งนะครับตื่นเถิดครับพี่น้องไทยทุกท่านครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในประเทศไทยหรือยังต่างประเทศครับโปรดคำนึงถึงลูกหลานไทยในอนาคตนะครับว่าจะต้องลำบากยากเข็ญเพียงใดครับกับการที่กษัตริย์องค์นี้ในรัชกาลปัจจุบันทั้งลูกหลานกษัตริย์พวกพ้องบริวารของกษัตริย์ได้ทำการเอาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งสำคัญบนผืนแผ่นดินไทยของเรานั้นไปแลกกับการให้ต่างชาติได้เข้ามาปกป้องบัลลังก์ให้กับพวกเขาโดยไม่คิดคำนึงว่าความเดือดร้อนแสนสาหัสในอนาคตของพี่น้องไทยลูกหลานไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไรครับครับแล้วเรากลับมาพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ